สวัสดีท่านคณาจารย์ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านและท่านผู้ชมและผู้ฟังทางสถานี Wisdom Flix ของมหาวิทยาลัยรังสิตรายการนี้เป็นการเสวนาทางวิชาการของสถาบันรัฐศาสตร์วิทยาลัยรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และโลกาภิวัตน์มหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้เรามีประเด็นที่มีความสำคัญสืบเนื่องมาจากการเสวนาที่ได้เคยจัดมาแล้วก็คือเรื่องของอนุภาพของดิจิทัลเทคโนโลยีที่มีต่อการเมืองและรัฐศาสตร์ซึ่งเราก็ได้จัดไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มีการนำเสนอและอภิปรายในเรื่องนี้ต่อนะโดยท่านผู้ที่ได้ศึกษาและมีพื้นฐานมาแล้วก็ได้เขียนงานในเรื่องนี้มาในวันนี้นะครับก็ขอแนะนำเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ดร.วุฒิพลวุฒิวรพงศ์ครับท่านอาจารย์วุฒิพลนะฮะท่านก็มีพื้นฐานทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะพูดในวันนี้อยู่มากท่านจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะฮะภาคภาษาอังกฤษจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ศึกษาต่อนะครับโดยมาศึกษาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหลักสูตรภาษาอังกฤษนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคือรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะแล้วจากนั้นนะฮะท่านก็ต่อมาก็ได้ทำงานในหลายด้านด้วยกันแล้วก็ได้ศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนะสาขาสหวิทยาการจากวิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะโดยที่วิทยานิพนธ์ของท่านก็เกี่ยวข้องกับทั้งงานทางด้านวิศวกรรมนะฮะเรื่องเครื่องกลเรื่องอะไรต่างๆนานานะแล้วก็การติดต่อการค้าการเมืองระหว่างประเทศและรวมทั้งภาคสังคมและลักษณะของเครือข่ายของสังคมยุคใหม่ที่เป็นเครือข่ายต่างๆนานามากมายโดยล่าสุดนะงานวิจัยของท่านเนี่ยก็เป็นงานวิจัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการสำรวจมโนทัศน์ค่านิยมร่วมสมัยในสื่อสังคมออนไลน์นะหรือโซเชียลมีเดียนะโดยที่ได้ศึกษาแพลตฟอร์มของชุมชนออนไลน์ในช่วง4ปีที่ผ่านมานะใน57ถึง60ก็เป็นอะไรที่ร่วมสมัยแล้วก็สำคัญนะไม่น้อยทีเดียวแล้วก็หลังสุดท่านก็ได้รับเชิญให้เขียนบทนะบทที่เป็นตำราบทหนึ่งในตำราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะซึ่งเป็นตำราด้านรัฐศาสตร์นะฮะเกี่ยวข้องกับการเมืองดิจิทัลนะdigital politics นะอยู่ในตำราว่าด้วยแนวคิดทางการเมืองของทางด้านรัฐศาสตร์ในแง่ประสบการณ์การสอนนะครับท่านได้สอนวิชาต่างๆมากมายที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะหลังจากนั้นท่านก็ได้มาเป็นอาจารย์ประจำและปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ทางกลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะก็คงจะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วิทิพลนำเสนอเรื่องของเราในวันนี้คือการที่เราจะนำเอาการเมืองดิจิทัลมาดูต่อกันนะครับว่าแล้ววิชาการรัฐศาสตร์เนี่ยจะมองในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็จะมีแง่มุมในการที่จะศึกษาค้นคว้าหรือนำไปสู่การวิจัยการเรียนการสอนต่อไปอย่างไรได้บ้างก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.วิทิพลวุฒิวรพงศ์ครับเชิญครับครับกราบขอบพระคุณท่านคณบดีครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้บริหารคณาจารย์ทุกท่านนะครับผมแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่นะครับผมวันนี้ผมวุฒิพลวุฒิวรพงศ์จะมาขออนุญาตคุยต่อเนื่องขยายความจากการเสวนาครั้งก่อนๆผ่าน Wisdom Flix ของทางมหาวิทยาลัยรังสิตในหัวข้อเรื่องของการเมืองดิจิตอลเนี่ยนะฮะโดยจะครอบคลุมเนื้อหาที่อยู่รอบๆกว้างออกไปหน่อยนึงจาก เนื้อหาครั้งก่อนๆแล้วก็พยายามจะตอบคำถามทางที่ทางท่านอาจารย์วีระได้
สนอไว้ถึงกระบวนการศึกษาในทางรัฐศาสตร์กับการเมืองดิจิทัลนี่มันจะเกี่ยวข้องแล้วก็ขยายตัวไปยังไงนะครับในเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองดิจิทัลนี่ก็เหมือนถ้าเป็นในทางวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับว่าเรากำลังศึกษาส่วนของจักรวาลที่กำลังขยายตัวต่อเนื่องอยู่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ยังพัฒนาตัวต่อไปอยู่จึงพยายามจะชวนคุยในประเด็นพื้นฐานในเชิงสังคมแล้วก็เรื่องทางเศรษฐกิจการเมืองในระบบทุนนิยมแบบดิจิทัลนี่มันเป็นยังไงแล้วมันส่งผลถึงการเมืองดิจิทัลอย่างไรแล้วก็นำไปสู่ประเด็นปัญหาร่วมสมัยที่อยู่ในรายร้อมในการเมืองดิจิทัลทั้งการเมืองในประเทศแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับโดยมากแล้วเราก็จะคิดว่าเรารู้และเข้าใจเรื่องคำต่างๆอย่างคำพื้นฐานอย่างเรื่องการสื่อสาร communication media อันนี้เป็นเรื่องคำที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีคำว่า new media สื่อสมัยใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่งอกออกมาจากโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตซึ่งในปัจจุบันเราก็ต่างคิดว่ามันมีขึ้นอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจถึงที่มาที่ไปถึงกระบวนการก่อตัวของอินเทอร์เน็ตอะไรมากมายแต่ว่าในการศึกษาการเมืองดิจิทัลเราอาจจะต้องเข้าใจลึกลงไปถึงฐานรากของเทคโนโลยีพวกนี้เป็นอย่างดีเพื่อจะนำให้เราเข้าใจถึงกระบวนการคลี่คลายในเชิงเทคโนโลยีแล้วก็เชิงสังคมด้วยนะครับในปัจจุบันแทบจะไม่มีใครไม่รู้จัก YouTube Facebook หรือ Twitter แต่ว่าอาจจะมีเป็นจำนวนน้อยที่จะทันได้เข้าใจถึงบทบาทของบริษัทวิเคราะห์ราคาข้อมูลอย่าง Cambridge Analytica ที่มีบทบาทในการเลือกตั้งประธานาธิบดีทรัมป์และก็ในการลงมติแยกตัวจากสหภาพยุโรป Brexit ในปี2016นะฮะในยุคก่อตั้งของอินเทอร์เน็ตสาธารณะเรามีปรากฏการณ์ .com boom ซึ่งคนในเจเนอเรชันใหม่คนเจเนอเรชันมิเลเนียมอาจจะลืมไปแล้วว่ามันมีอะไรยังไงเหตุการณ์ที่เราเคยเห็นคนเก็งกำไรในบิตคอยน์ในปัจจุบันแล้วก็เราเห็นการเติบโตแล้วก็แตกของฟองสบู่บับเบิ้ลในธุรกิจอินเทอร์เน็ตพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่วางอยู่บนรากฐานของสังคมดิจิทัลแล้วก็ทุนนิยมระบบดิจิทัลที่เราอาจจะต้องอิงอาศัยการเมืองดิจิทัลมาจัดการปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับ WeWork หรือ Yelp พวกนี้ก็เป็นเว็บไซต์เป็นธุรกิจอินเทอร์เน็ตซึ่งเคยเติบโตได้ดีแล้วก็แตกออกไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะ Bitcoin อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามีการขึ้นลง Libra ซึ่งเป็นสกุลเงินdigital currency ที่เราให้ความสนใจมาช่วงประมาณเดือนประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้เราก็เห็นถึงการเสื่อมถอยของ Libra แล้วก็อย่างน้อยในปีนี้2ครั้งคุณมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กถูกรัฐสภาอเมริกันเรียกไปให้ปากคำไต่สวนในเรื่องเกี่ยวกับการที่จะรองรับมาตรการการโฆษณาเท็จการส่งข่าวเท็จใน Facebook แล้วก็รวมถึงปัญหาต่างๆที่จะเกิดกับสกุลเงินดิจิทัลที่ Facebook คิดว่าจะส่งออกสู่ตลาดในเร็วๆนี้จนถึงขั้นที่ทำให้ต้องหยุดชะงักไปเหตุการณ์พวกนี้เกิดขึ้นภายในช่วงเวลาแค่ครึ่งปีเท่านั้นเองครับเมื่อตอนไม่กี่เดือนมานี้ทางมหาวิทยาลัยรังสิตเองแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานก็ให้ความสนใจกับตัวสกุลเงินใหม่ Libra นี้แล้วก็เพียงเวลาไม่นานเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ในยุคดิจิทัลนี่แหละนะฮะในทางการเมืองแล้วการเมืองแบบแบ่งขั้วเป็นสิ่งที่ในสมัยก่อนเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นมากนักแต่ว่าในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเราคิดต่อจากการสัมมนาครั้งก่อนของทางสถาบันเราก็จะเห็นว่าการเมืองแบ่งขั้วนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วมันอยู่บนฐานเทคโนโลยีอย่างดิจิทัลนี้อย่างไรนะฮะคนรุ่นเก่าอาจจะรู้จักคุณหลวงวิจิตรวาทการปอนทละปาริศในฐานะที่เป็น
ผู้นำทางความคิดในการสร้างกระแสสังคมต่างๆแต่ปัจจุบันนี้เจ้าของเพจสำคัญอย่างอีเจี๊ยบเรียบด่วนจ่าพิชิตขจัดพานชนจากดราม่าแอดดิกหรือคุณจอนวินยูจากรายการเจาะข่าวตื้นการ์ตูนไข่แมวพวกนี้คือศาสดารุ่นใหม่ของสื่อรุ่นใหม่ของคนรุ่นใหม่ในพื้นฐานที่สุดเนี่ยฮะสิ่งที่ผมอยากจะชวนให้เราเข้าใจก็คือเข้าใจสังคมร่วมสมัยก่อนว่าสังคมร่วมสมัยเดี๋ยวนี้มันเราจะต้องเข้าใจมันยังไงซึ่งก็เหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนนะฮะหลายท่าน อยู่ในวงการการศึกษาสังคมมาอย่างยาวนานเห็นการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงจนเรียกว่าคุ้นชินแต่ว่าในผมก็จะขออนุญาตเสนอสรุปความเข้าใจคร่าวๆในระยะหลายหมื่นปีในสไลด์สั้นๆไม่กี่สไลด์เนี่ยนะครับคือเราอาจจะแบ่งยุคสมัยเป็น3ช่วงยุคสมัยคือสมัยก่อนสมัยใหม่สมัยใหม่หรือโมเดิร์นในลูกศรสีแดงเนี่ยนะฮะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ร่วมสมัยของเราคือการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคหลังสมัยใหม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามที่จะต้องชวนคิดต่อไปว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วมันเข้ามาดูในบริบทของสังคมไทยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรสำหรับสังคมยุคก่อนสมัยใหม่อันนี้ผ่านพ้นไปแล้วเราขออนุญาตข้ามไปเร็วๆนะครับแต่ว่าในยุคสมัยใหม่เราอาจจะมีจุดเริ่มได้หลายจุดแต่ว่าในปี1620นี่เป็นปีที่ฟรานซิสเบคอนเสนอหนังสือที่ชื่อว่า New Instrument หรือ Novum Organumเสนอแนวคิดในการเสนอแนวคิดและเครื่องมือที่เราเรียกว่าวิธีแบบแผนทางวิทยาศาสตร์ขึ้นในปีเดียวในช่วงปีเดียวกันนี้ก็เป็นช่วงที่กาลิเลโอเริ่มประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการสังเกตการทางดาราศาสตร์แล้วก็เริ่มโต้เถียงทางวิชาการเชิงความคิดกับโปรเฟสเซอร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอิตาลีแล้วนะครับก็ทำให้เกิดสังคมสมัยใหม่ซึ่งมีความแน่นอนมีความหวังต่อหนทางก้าวหน้าแล้วก็นำไปสู่สังคมที่ปัจจุบันนี้เราดำรงอยู่ก็คือสังคมสมัยใหม่ตอนปลายหรืออาจจะเป็นสังคมหลังสมัยใหม่แล้วก็ได้นะครับในสังคมร่วมสมัยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็นเรื่องเสรีภาพกระแสโลกาภิวัตน์ความเป็นสังคมข่าวสารแล้วความหลากหลายความยุ่งเหยิงความไร้ระเบียบพวกนี้เป็นกระแสร่วมสมัยซึ่งเราจะพยายามหาทางเข้าใจมันได้ยังไงนะฮะซึ่งสำหรับตัวผมแล้วในความพยายามที่จะเข้าใจสังคมสมัยใหม่ร่วมสมัยของเราเนี่ยครับผมก็วางฐานความเข้าใจอยู่บนงานทางสังคมวิทยาแบบเก่าๆก็แบบพวกที่ศึกษาสังคมยุคหลังอุตสาหกรรมอย่างแดเนียลเบลเรื่องหลังpost fordism อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แนวคิดเรื่องสังคมเครือข่ายแบบมาเนลคาสเตลแนวคิดเรื่องสังคมสมัยใหม่ที่ลื่นไหลหรือ liquid modernity ของซิกมันด์โบแมนแล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายนักคิดซึ่งรวมๆแล้วก็คือกลุ่มที่ศึกษาสังคมร่วมสมัยของสังคมตะวันตกทีนี้ปัญหาของมันก็คือเราจะประยุกต์มันใช้ในการพิจารณาบริบทของสังคมไทยหรือสังคมอื่นๆที่เราสนใจได้อย่างไรนะครับเพราะว่าตำราแนวคิดเหล่านี้ก็วางอยู่บนสมมุติฐานวางอยู่บนรากฐานของสังคมตะวันตกแต่ว่าพอเราจะเอามาใช้ในสังคมไทยเราก็หรือว่าแม้แต่ข้ามชาติไปเราก็รู้ว่ามันจะต้องมีการปรับไปให้มันเหมาะสมกับบริบทเพราะว่าสังคมก็ประกอบไปด้วยผู้คนที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเปลี่ยนไปตามเจเนอเรชันเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนสังคมไปด้วยกันนะครับสังคมสมัยใหม่แบบไทยๆอาจจะเป็นสังคมที่ยังเป็นสังคมไทยดั้งเดิมที่ยังที่กำลังเพิ่มเติมความทันสมัยแล้วก็ยังอยู่ครึ่งๆกลางๆอยู่ระหว่างนั้นแต่ว่ามันผสมกันตรงไหนอย่างไรนี่เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่ชวนให้เราสนใจศึกษาสังคมไปได้อีกนานทีเดียวครับและนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะตอบโจทย์คำถามเรื่องเราจะรัฐศาสตร์จะต้องรับมือกับการศึกษาสังคม
ดิจิทัลอย่างนี้และการเมืองดิจิทัลอย่างไรนะครับถ้าเราดูสังคมสมัยใหม่จากภาพแนวคิดอย่างนี้มันก็ชวนให้เราตั้งคำถามว่าความเป็นจริงทางสังคมมันจะมีหนึ่งเดียวหรือมีมากกว่าหนึ่งหรือเราจะมองความเป็นจริงทางสังคมเข้าใจความเป็นจริงทางสังคมอย่างไรในแนวคิดแบบสังคมเครือข่ายสิ่งที่ชี้ออกมาก็คือสังคมแนวราบเริ่มมีอิทธิพลแข่งขันกับสถาบันเก่าแก่แนวตั้งที่เคยสร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างมาตรฐานความแน่นอนมั่นคงในสังคมสมัยใหม่แต่ว่าพอเริ่มเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่ความแข็งแกร่งแนวตั้งอย่างนั้นมันก็เริ่มมีความเชื่องช้าอุ้ยอ้ายไม่สามารถที่จะปรับตัวไปได้ง่ายนักกับพลวัตทางสังคมการเชื่อมต่อแบบเครือข่ายผ่านจุดเชื่อมต่อหรือโนดผ่านเน็ตเวิร์กพวกนี้กลายเป็นรูปแบบการจัดสังคมและองค์กรที่ทรงพลังขึ้นมาการจัดตัวเรียงกันผ่านเครือข่ายดิจิตอลบนวิถีชีวิตแบบดิจิตอลของผู้คนในทุกวันกลายเป็นสิ่งที่มีพลังขึ้นมาและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการยึดโยงตัวเองเข้ากับสถาบันในรูปแบบเก่าพื้นที่กระแสธุรกรรมไหลผ่านเนื้อหาที่สร้างจากผู้ใช้ในเครือข่ายพวกนี้กลายเป็นเนื้อหาหลักของสังคมซึ่งมีความสำคัญไปไม่น้อยกว่าเนื้อหาอื่นๆที่เคยมีมานะครับในครั้งก่อนๆนี้ท่านอาจารย์สุจิตและในที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปมาอย่างน้อยเราพอจะเข้าใจได้ว่ามันเป็นการสิ้นสุดของยุคโลกเสมือนไม่มีใครคุยเรื่อง virtual world virtual reality กันมากนักเพราะว่าโลกเสมือนกับโลกจริงมันเริ่มทับซ้อนกันอย่างไร้ตะเข็บจนกลายเป็น augmented reality หรือว่าเป็นส่วนเสริมของโลกจริงไปซะมากกว่าโลกไซเบอร์กับโลกจริงไม่ได้อยู่แยกออกจากกันอย่างเด่นชัดอีกต่อไปการเชื่อมต่อการควบคุมความเป็นไทยซึ่งเป็น เนื้อหาที่ในสังคมไทยจะให้ความสนใจก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามต่อไปว่าระบบการเมืองไทยหรือว่าสังคมไทยจะปรับตัวเข้ากับยุคสมัยนี้อย่างไรนะครับในยุคที่เรามีอินเทอร์เน็ตมีแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์พรบคอมพิวเตอร์แล้วก็ออกมาพยายามจะจัดเรียงระเบียบสถาปนาระเบียบบางอย่างในสังคมขึ้นมาสังคมประเพณีที่ดีงามจะตั้งอยู่หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไรในภาพความคำถามและความเข้าใจต่อสังคมร่วมสมัยนำเราไปสู่สังคมความพยายามจะเข้าใจสังคมดิจิทัลซึ่งเป็นพลวัตที่เปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่สังคมหลังสมัยใหม่หรือสังคมสมัยใหม่ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของการเมืองสมัยใหม่ในสมัยที่เรายังใช้สื่ออนาล็อกยังฟังเครื่องเล่นผ่านเสียงยังคุยโทรศัพท์ผ่านสายยังใช้เทปคาสเซ็ตหรือวิดีโอ VHS เราไม่เคยพูดถึงสังคมดิจิทัลหรือสังคมอนาล็อกเพราะมันมีทางเลือกทางเดียวแต่ว่าในปัจจุบันสังคมกำลังเปลี่ยนผ่านไปพ้นยุคสมัยของอนาล็อกสู่ยุคสมัยของดิจิทัลซึ่งผมคิดว่ารายละเอียดในส่วนนี้ทางการเสวนาครั้งก่อนๆเราได้ก้าวข้ามผ่านมาเยอะแล้วนะครับกล่าวโดยสรุปสำหรับสังคมยุคดิจิทัลนี้นะฮะมันก็เติบเป็นสังคมที่เติบโตมาพร้อมพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เริ่มมาข้อจริงๆก็คือการเปิดใช้อินเทอร์เน็ตทางการในการพาณิชย์ต่อสาธารณะในปี1995มันเป็นการเปิดยุคหลังสงครามเย็นเข้าสู่ยุคของข้อมูลและข่าวสารและทำให้เกิดช่องทางปฏิสัมพันธ์หลายทิศทางผ่านโครงข่ายการสื่อสารซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในยุคก่อนหน้าในยุคสมัยของผู้ใหญ่หลายท่านรวมถึงตัวผมเองก็อยู่ในช่วงก้ำกึ่งระหว่างยุคสมัยเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแต่สังคมที่กำลังปรับตัวแต่ว่าตัวตนผู้คนก็ปรับตัวไปด้วยประชากรอินเทอร์เน็ตของเราในประเทศไทยก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นจำนวนประชากร
ที่มีแนวโน้มคาดการณ์ว่าจะถึง70ล้านก็มีประชากรอินเทอร์เน็ตซึ่งก็จะเติบโตไปด้วยกันพร้อมกันเมื่อ2ปีก่อนเราเคยมีประชากร Facebook แค่เพียงประมาณ 6-70% ของประชากรอินเทอร์เน็ตไทยแต่ว่าในปัจจุบันประชากรโซเชียลมีเดียพวกนี้ก็ขยายจำนวนตามไปด้วยกล่าวได้ว่าสังคมไทยก้าวสู่การเป็นสังคมดิจิทัลเทียบเท่ากับสังคมตะวันตกซึ่งในปี2017เราก็เห็นภาพปรากฏการณ์อย่างนี้ในสังคมอย่างสังคมอเมริกันซึ่งคน 80-90% มีบัญชี Facebook เป็นของตัวเองนะครับการต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เพียงแต่ว่าต่อเชื่อมเฉยๆแต่ว่าเป็นการต่อเชื่อมเข้าสู่ชุมชนออนไลน์สู่ชีวิตออนไลน์สู่ชีวิตบนโลกไซเบอร์ด้วยดังนั้นการที่เรากล่าวว่าโลกเสมือนมันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกจริงไปแล้วก็ไม่ได้ เกินเลยไปนักฮะและนี่คือสิ่งที่เป็นสาเหตุให้สังคมไทยและเราเห็นได้ว่าสังคมไทยปรับตัวเพื่อตอบกับระเบียบโลกซึ่งเป็นระเบียบโลกเสรีนิยมใหม่ร่วมสมัยที่เป็นกลไกใหญ่กว่ารัฐใหญ่ในระดับโลกที่เปิดทางดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจและอำนาจแบบใหม่และนี่เป็นพื้นฐานของเวทีการเมืองดิจิทัลร่วมสมัยซึ่ง เราจะสนใจได้ในทางรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ในประเด็นร่วมสมัยเหล่านี้นะครับคำถามที่จะตามมาก็คือเราจะพยายามก้าวเท่าทันกับกระแสโลกอย่างนี้ยังไงในสภาวะการปัจจุบันเพราะว่าเรามีความหวังที่จะก้าวเข้าสู่ยุคของดิจิทัลอย่างเท่าทันเราต้องการจะรับมือกับกระแสโลกาภิวัตน์เราต้องการสร้างเศรษฐกิจฐานใหม่บนฐานความรู้หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในที่สุดเราอยากจะมีสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่อัปเกรดเวอร์ชันทั้งโครงสร้างขึ้นไปอยู่ในระดับ 4.0 ซึ่งหลายคนก็มีเสียงแซวเรื่องการจะเป็น 0.4 หรือ 4.0 อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นประเด็นความหวังและเป็นประเด็นคำถามอยู่เป็นประเด็นท้าทายอยู่ในตัวเดียวกันนะครับในปัจจุบันการถ่ายทอดสดสถานการณ์สำคัญต่างๆอย่างการบุกซีเรียของกลุ่มกองกำลังอะไรพวกนี้เราสามารถถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตให้เห็นได้แล้วสิ่งที่แฟนข่าวชาวไทยเราตอบสนองต่อกระแสโลกเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าสังคมไทยเราน่าเป็นห่วงถ้าเราดูข้อความคอมเมนต์ภายใต้ภาพเหตุการณ์ข่าวสดพวกนี้เราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยยังขาดความเท่าทันรู้เท่าทันหรือว่าจะให้หวังไปนำกระแสโลกอาจจะยังต้องมีการบ้านต้องทำกันอีกเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยฮะสังคมไทยจึงต้องฝากการบ้านเอาไว้ในส่วนประเด็นต่อมาครับในเรื่องทางมุมเศรษฐกิจระบบทุนนิยมดิจิทัลพวกนี้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงซึ่งส่วนหนึ่งในงานเสวนารอบก่อนหน้าก็ได้พูดถึงแล้วผมก็พยายามจะขยายความต่อลึกลงไปจากงานของนักคิดอีกท่านนะฮะผมพยายามจะเล่าเนื้อหาในส่วนนี้ว่ามันเป็นเหมือนทุนนิยมถ้ำมองสอดส่องจ้องเผือกผู้ใช้เพื่อแสวงหาผลกำไรอันเป็นอมตะซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยฮะสื่อสังคมออนไลน์ธุรกิจcom ทั้งหลายที่ค้าที่ให้บริการผู้ใช้จำนวนมากๆพวกนี้มีธุรกิจโฆษณาและธุรกิจค้าข้อมูลที่รวมอยู่ในตัวเดียวกันเขาทำข้อมูลให้เป็นสินค้ามี commodification ของdata เนี่ยฮะให้เป็นสินค้าเอาข้อมูล big data ทั้งหลายทำให้กลายเป็นสินค้านี่คือสิ่งที่ทำให้เรามี Facebook ใช้ถ้าพูดแบบภาษาดัมสมิธเราก็ต้องไม่ต้องไปขอบคุณซักเคอร์เบิร์กแต่ว่าต้องมองว่าเป็นเพราะความโลภของซักเคอร์เบิร์กที่ทำให้เรามี Facebook ใช้นะฮะเรื่องอัลกอริทึมเราก็ได้พูดถึงกัน
มามากแล้ว AI พวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือของกลุ่มทุนธุรกิจทุนเทคโนโลยีเหล่านี้ที่จะมา exploit หาผลประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่ใช่เป็นเพียงข้อมูลเดโมกราฟิกหรือข้อมูลประชากรพื้นเพศอายุรายได้แต่ว่าเป็นข้อมูลความชอบความเกลียดความไม่ชอบความอะไรทั้งหลายซึ่งเป็นข้อมูลเชิงอารมณ์มากๆเป็นข้อมูลเชิงจิตวิทยามากๆในงานสำคัญของจอสนาสูบอฟเนี่ยนะครับซึ่งพยายามมองยุคสมัยของทุนนิยมร่วมสมัยของเราเขาก็โยงประเด็นไปถึงการเมืองร่วมสมัยด้วยนะฮะเขามองว่าเราอยู่ในยุคของ surveillance capitalism หรือทุนนิยมบนฐานข้อมูลถ้ามองแบบที่ผมพยายามจะอธิบายอย่างเงี้ยนะครับโดยสวอปสรุปออกมาว่ากระบวนการเขามีอยู่4ขั้นตอนหลักๆก็คือ1สกัดคัดแยกและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาประโยชน์ส่งขายต่อธุรกิจต่างๆคือตัวผู้ให้บริการอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงแต่ว่าธุรกิจที่มาโฆษณากับเขานี่ก็จะได้ใช้ประโยชน์ผู้ที่เสียประโยชน์ก็คือผู้ใช้บริการผู้บริโภคที่ถูกพวกโซเชียลมีเดียพวกนี้เอาข้อมูลไปหากินหรือว่าเอาไปขายโฆษณานะฮะในขั้นที่2กระบวนการที่2คือเขาสร้างความสัมพันธ์แบบไม่ผูกพันไม่ผูกมัดตัวเองในข้อตกลงการใช้ผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่มีความพยายามที่จะผูกพันภาระหรือให้สัญญาใดๆความเป็นส่วนตัวไม่อาจจะลองเรียกได้หรือว่าความรับผิดชอบใดๆถ้าเกิดว่าเราโดนแฮ็ก Facebook หรือโดนแฮ็กข้อมูลอะไรไม่เราก็ไม่สามารถที่จะไปร้องหาค่าตอบแทนค่าสินไหมจากความเสียหายใดๆได้บางครั้งหลายคนอาจจะถูกใส่ร้ายใส่ความด้วยข่าวเท็จจนเสียผู้เสียคนเรียกว่าเหมือนโดนคาแรคเตอร์ทัสซินเนตนะฮะก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรได้หลายคนที่ถูกบูลลี่บนอินเทอร์เน็ตก็เป็นเหยื่อไปเฉยๆอย่างนั้นผู้ให้บริการไม่ได้มีส่วนที่จะต้องเข้ามารับผิดชอบใดๆแล้วก็บริการเหล่านี้เราพร้อมที่จะมอบความเป็นส่วนตัวเพื่อแลกกับบริการที่จัดวางให้เป็นเฉพาะที่เราชอบเราอยากดูอะไรเราจัดอะไรเราเลือกแล้วเขาก็เก็บข้อมูลเหล่านี้ไปรูปภาพวิดีโอที่เราแชร์ขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตพวกนี้ไม่ได้เป็นสมบัติของเราแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไปแต่ว่าก็เป็นสมบัติส่วนหนึ่งที่เครือข่ายและคนอื่นๆจะเอาไปใช้ประโยชน์ก็ได้ไม่แต่บุคคลที่3นะฮะอย่างในกรณีของ Cambridge Analytica ที่เอาข้อมูลผู้ใช้ Facebook ของสหรัฐอเมริกาไปวิเคราะห์ข้อมูลผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแล้วก็วางแผนในการหาเสียงให้ประธานาธิบดีทรัมป์จนได้รับ เลือกตั้งประสบชัยชนะในปี2016ก็ทำปฏิบัติการลักษณะอย่างนี้คือดึงข้อมูลจาก Facebook และ Facebook เองก็โดนรัฐสภาอเมริกันเรียกไปสอบสวนแล้วก็ไม่ได้มีคำตอบอย่างไรที่จะเป็นที่พอใจของผู้ใช้และรัฐสภาอเมริกันทำให้ในอเมริกาเองในช่วงนั้นมีคนจำนวนหนึ่งที่ปิดบัญชี Facebook ไปนะฮะทำให้ยอดผู้ใช้ใน Facebook ในสหรัฐอเมริกาตกลงไปนิดนึงแต่ว่าก็กลับขึ้นมาใหม่อยู่ดีแต่ว่าในประเทศไทยไม่มีความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ก็คือเราก็ยังไม่ได้ตระหนักหรือตื่นตระหนกอะไรเกี่ยวกับความเป็นไปในลักษณะนี้เลยในประเด็นที่4กระบวนการที่4ที่น่ากลัวที่สุดคือเรากลายเป็นหนูทดลองอย่างต่อเนื่องจากการประยุกต์ใช้ข้อมูลจาก Big Data ที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมเพื่อควบคุมพฤติกรรมซึ่งโดยส่วนมากก็คือพฤติกรรมการบริโภคและอาจจะรวมถึงพฤติกรรมอย่างอื่นของเราได้ด้วยอย่างต่อเนื่องฮะเพราะว่าต้นทุนในการปรับเปลี่ยนอัลกอริทึมต้นทุนในการทดลองอะไรพวกนี้ต่ำมากเมื่อเทียบกับปฏิบัติการเชิงสังคมจริงซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาใช้ทรัพยากรเป็นอย่างมากแต่ว่า
การควบคุมผ่าน Big Data ผ่านระบบฐานข้อมูลบัญชีผู้ใช้พวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ง่ายมากในระบบทุนนิยมดิจิทัลร่วมสมัยของเราสำหรับในมุมมองแบบมาร์กซิสต์แล้วเนี่ยผู้ใช้งานต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเพียงดิจิทัลเลเบอร์เป็นโปรซูเมอร์เป็นแรงงานฟรีในระบบดิจิทัลตัวเราเป็นอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใช้ที่มี follower มีคนติดตามมากมายแต่ถ้าจริงๆแล้วเราก็คือเหมือนกับหัวหน้าแรงงานในระบบแรงงานดิจิทัลซึ่งสุดท้ายเราไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพยากรอะไรเราก็ถูกเราพร้อมที่จะถูกเอลิเนตหรือว่าโดนปฏิบัติโดนขูดรีดเหมือนกับแรงงานในระบบทุนนิยมทั่วไปนะครับเพราะว่าในระบบแรงงานดิจิทัลนี้เราเป็นทั้งผู้บริโภคแล้วก็เป็นแรงงานในคนเดียวกันเราผลิตเนื้อหาจำนวนมากให้ Facebook ให้ Twitter ให้ LINE สิ่งที่เขาได้มาเราก็รู้อยู่แล้วเห็นเป็นโฆษณาขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าเราดึงคนมาสนใจเนื้อหาของเราเรียกไลค์เรียกแชร์เรียกโพสต์อะไรได้ยิ่งเยอะยิ่งดีตัวเรานี้จึงเป็นแค่แรงงานฟรีในระบบดิจิทัลนะครับและสิ่งที่เราจะเสียไปเยอะที่สุดซึ่งนี้ก็เป็นส่วนที่ต่อเนื่องมาจากการเสวนาครั้งก่อนๆมาของเราก็คือความเป็นส่วนตัวซึ่งเคยเป็นสิ่งที่เราจะหวงแหนมากเป็นสิทธิพื้นฐานที่เราควรจะต้องรักษาไว้ให้ดีที่สุดแต่ว่าเดี๋ยวนี้สำนึกของความเป็นส่วนตัวถูกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเราไม่สนใจความเป็นส่วนตัวที่เราพร้อมจะยกให้กับบริษัทโซเชียลมีเดียหรือว่าผู้ให้บริการหรือในกิจการต่างๆที่เราต้องใส่ข้อมูลอัตลักษณ์ของเราขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตข้อมูลอัตลักษณ์ของหลายๆคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยอยู่เป็นประจำข้อมูลทุกอย่างของเราเบอร์โทรแผนที่บ้านเรียกว่าสั่งพิซซ่าทีเดียวนี่ข้อมูลทุกอย่างเราขึ้นไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดเรียบร้อยพร้อมที่จะถูกดึงไปใช้ถูกนำไปแชร์ถูกนำไปหาประโยชน์ถูกนำไปขายทอดตลาดส่งกิจการส่งสินค้าบริการอื่นเข้ามาให้ตรงกับเป้าหมายที่เขาต้องการนะครับสิ่งที่สำคัญเป็นปัญหาสำคัญคือสำนึกของความเป็นส่วนตัวเนี่ยเรายังยึดถือมันอยู่แค่ไหนในขณะที่เราสนใจเรื่องความปลอดภัยเรากลัวเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าเราไม่เคยกลัวเรื่องความเป็นส่วนตัวบนอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่เลยแล้วถ้าดูในเชิงการเมืองแล้วเนี่ยฮะผมจะพยายามขยับเข้าเรื่องการเมืองเข้าไปเรื่อยๆนะครับแต่ชนีความเป็นส่วนตัวทางการเมืองในหลายประเทศก็ไม่ได้มีมากนักประเทศที่อยู่ในแถบสีแดงพวกนี้คือประเทศที่มีการสอดส่องประชากรบนอินเทอร์เน็ตกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มข้นนะฮะประเทศที่มีอิสระเสรีในพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตจริงๆแล้วมีแทบไม่เยอะเลยรัฐบาลหลายรัฐบาลต่างสนใจให้ความสนใจในการสอดส่องความเป็นไปในพื้นที่อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นครับทีนี้ก็มาสู่ประเด็นที่3ครับอาจารย์เรื่องการเมืองดิจิตอลครับการเมืองดิจิตอลแน่นอนว่ามันทำให้เกิดอำนาจที่เปลี่ยนไป power ทั้งหลายถูกชิฟต์ไปเทคโนโลยีทำให้อย่างเทคโนโลยีไร้สายเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พวกนี้ทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปมากมายอำนาจที่เคยอยู่กับสถาบันเดิมรัฐแบบเดิมก็ถูกชิฟออกไปอยู่ในมือของผู้ที่ครอบครองเทคโนโลยีได้ผู้ที่จัดการเทคโนโลยีได้แพลตฟอร์มอำนาจทั้งหลายพวกนี้ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มที่อิงอยู่กับอำนาจรัฐอีกต่อไปแต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นศูนย์อำนาจที่มีความเป็น transnational มากขึ้นเป็นศูนย์อำนาจข้ามชาติพร้อมที่จะขยับขยายย้ายถิ่นฐานไปได้ตลอด
เพียงแค่ย้ายเซิร์ฟเวอร์ย้ายฐานข้อมูลย้ายระบบใช้เวลาน้อยมากการเปลี่ยนผ่านสำคัญในเชิงวัฒนธรรมอย่างนึงก็คือการเปลี่ยนวัฒนธรรมเท็กซ์วัฒนธรรมตัวอักษรกลายเป็นวัฒนธรรมมัลติมีเดียเราไม่ต้องใช้ตัวอักษรในการสื่อสารอีกต่อไปคนที่มีความรู้เป็นเรียกว่าเป็น men of letters ในยุคโบราณที่จะต้องมีความรู้ทางอักษรศาสตร์เป็นอย่างดีถึงจะเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นำทางสังคมได้เดี๋ยวนี้คนที่เป็นผู้นำทางสังคมได้ต้องมีสกิลในการถ่ายรูปเซลฟี่เป็นอย่างดีภาพมัลติมีเดียความสามารถในการผลิตเนื้อหาแบบวิดีโอพวกนี้กลายเป็นสกิลเป็นทักษะใหม่ซึ่งเข้ามาแทนทักษะเชิงอักษรศาสตร์แบบดั้งเดิมซึ่งคนในเจเนอเรชันอย่างผมหรือก่อนผมขึ้นไปนี่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้อย่างน่าตกใจในขณะที่เรายังในวัยเด็กคนรุ่นผมยังต้องเรียนคัดลายมืออยู่แต่เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ใช่เป็นทักษะที่สอนกันในโรงเรียนอีกต่อไปต้องสอนถ่ายเซลฟี่อย่างนี้นะครับความรู้หนังสือความตระหนักรู้ความมีความรู้ในเชิงหนังสือหรือว่าการมีการศึกษาในแบบเดิมอาจจะไม่ช่วยให้เราสามารถจับต้องเข้าใจได้ถึงความเป็นจริงที่มันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปอีกอย่างนึงก็คือคนในเจเนอเรชันใหม่นี่กลายเป็นคนที่ก้าวขึ้นสู่อำนาจได้อย่างรวดเร็วผ่านการเปลี่ยนผ่านอำนาจในหลายๆมิติอย่างเงี้ยครับในเชิงการเมืองแล้วเนี่ยส่วนมากเราจะพูดถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกตั้งซะเป็นส่วนมากเวลาเราคุยในบริบทของการเมืองแบบอเมริกันหรือการเมืองในแบบรัฐสภาไทยในสมัยก่อนในปี2016คุณทรัมป์ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเลือกตั้งแต่ว่าถ้าเกิดจะพูดถึงนักการเมืองคนแรกๆที่ประสบความสำเร็จในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ก็อาจจะต้องยกเครดิตให้คุณบารักโอบามานะครับที่เอาชนะคุณแมคเคนได้ในสมัยนู้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ใช้ Twitter ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในการช่วยในการหาเสียงในตัวเลขเราก็จะเห็นว่าผู้ที่ก้าวขึ้นมาได้เป็นตัวแทนของแต่ละพรรคนี่ก็เรียกว่าเทียบกับคู่แข่งในพรรคเดียวกันก็ใช้สื่อสารการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเข้มข้นอย่างคุณแฮร์รี่ชนะคุณเบอร์นีแซนเดอร์มาได้นี่ไม่เพียงแต่ใช้เส้นสายอย่างเดียวแต่ว่าการใช้ Twitter ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะ Twitter นี่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หลักของสังคมอเมริกันไปอีกส่วนหนึ่งไม่แพ้ Facebook นะครับคุณโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเทียบกับผู้สมัครคนรองๆก็เรียกว่าแทบจะทิ้งกันไม่เห็นฝุ่นทีเดียวแต่นอกจากเรื่องของการใช้ประโยชน์ในสื่อโซเชียลมีเดียในทางการเลือกตั้งแล้วเนี่ยฮะรัฐศาสตร์อาจจะสนใจประเด็นที่กว้างออกไปกว่านี้ในเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์หรือไซเบอร์เซคูริตี้หรือประเด็นของเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ยุคหลัง PC คือเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสนใจเรื่องการซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแต่ว่าคอมพิวเตอร์ไปอยู่ในทุกส่วนของชีวิตประจำวันได้หมดในมือถือนี่หรือว่าในตู้เย็นในเครื่องซักผ้าไปได้หมดแล้วนะครับ Internet of Things เป็นเรื่องที่หลายคนพูดกันมาเยอะแล้วมันก็ทำให้พรมแดนของการศึกษานี่มันเพิ่มออกไปถึงในเรื่องของไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมไซเบอร์วอร์แฟร์การสงครามไซเบอร์รวมถึงการก่อการร้ายทางไซเบอร์ด้วยโดรนก็เป็นประเด็นร่วมสมัยเหมือนกันที่เราพยายามตั้งคำถามถึงความเหมาะสมถึงในประเด็นต่างๆรวมถึงคำถามเชิงศิลธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสงครามร่วมสมัยไปด้วยนะครับพื้นที่ทางธุรกิจธุรกรรมหลักที่ทางเศรษฐกิจดิจิทัลกำลังจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่แชร์แม่มณีที่อาศัยการดึงดูดลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์การหลอกลวงคนมาค้า
เงินตาต่างประเทศหรื ที่เพิ่งมีประเด็นปัญหาไปหรือรวมถึงสกุลเงินดิจิทัลเคอร์เรนซีอย่าง Libra นี่ก็เป็นประเด็นที่ไม่เพียงแต่จำกัดตัวอยู่ในประเด็นทางเศรษฐกิจแต่ว่ารวมมันยังชวนให้ต้องมีคำตอบจากทางการเมืองด้วยอย่างในกรณีของ Libra นี่ก็ปรากฏว่ามีหุ้นส่วนหลายคนตั้งแต่ PayPal หรือ Mastercard อะไรพวกนี้ก็ถอนตัวออกมาไม่ร่วมกับ Libra แล้วก็ในยุโรปหลายประเทศก็ลงมติว่าจะไม่ต้อนรับ Libra ไปด้วยแล้วนะฮะในคำวิจารณ์คำหนึ่งจากทางฝั่งยุโรปก็คือเขาไม่อยากให้มีบริษัทเอกชนเพียงบริษัทเดียวขึ้นมาที่จะสร้างสกุลเงินขึ้นมาแข่งและเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจอธิปไตยทางการเงินของเขาดังนั้นแล้วเรื่องทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจดิจิทัลก็เป็นเรื่องของการเมืองดิจิทัลด้วยเหมือนกันนะครับนี่ยังไม่คิดถึงการเข้าการที่วิถีชีวิตแบบดิจิทัลเข้ายึดกลุ่มชีวิตประจำวันของผู้คนทั้งข่าวสารรสนิยมการใช้ชีวิตของเราที่ถูกกำหนดการถูกดูดข้อมูลการพยายามเข้ามาแทรกแซงโซเชียลเอนจิเนียร์กำหนดการรับรู้ความจริงรวมถึงการกำหนดประเด็นทางศีลธรรมแล้วก็ทางเลือกทางศีลธรรมให้เราด้วยสิ่งที่หลายคนจะบอกก็คือ images are real ในสมัยนี้ภาพมันกลายเป็นความเป็นจริงไปแล้วคือความเป็นจริงมันเริ่มตื้นแล้วก็ฉาบฉวยขึ้นทุกทีแล้วนะครับในประเด็นภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตที่กล่าวมาสักครู่นี้จริงๆก็สามารถแบ่งแยกย่อยไปได้อย่างที่เรียนมาก่อนหน้านี้นะฮะอาชญากรรมทางไซเบอร์ปฏิบัติการทางไซเบอร์การก่อการร้ายการปฏิบัติการทั้งเชิงเทคโนโลยีแบบใช้ไวรัสหรือว่าใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารพวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ศึกษาได้ในขอบเขตของการเมืองดิจิทัลทั้งสิ้นสงครามทางไซเบอร์อาจจะตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซับซ้อนมากแล้วก็ยังเป็นถือว่าเป็นเรื่องใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่ว่ายังห่างไกลสำหรับการเมืองไทยอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูอย่างอิสราเอลหรือสิงคโปร์ปัจจุบันเขาพยายามจะสร้างฐานความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็เตรียมรับมือกับสงครามทางไซเบอร์อย่างค่อนข้างจะให้ความสำคัญมากทีเดียวนะครับเพราะว่าระบบในประเทศเล็กๆเหล่านี้ระบบโรงไฟฟ้าระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานพวกนี้เป็นสิ่งที่เปราะบางแล้วก็สำคัญมากในสมัยปี2015ครับสังคมอเมริกันกลัวอะไรก็มีโพลไปถามคนอเมริกันนอกจากกลัวเรื่องการคอร์รัปชันของรัฐบาลแล้วก็ยังกลัวเรื่องพวกการก่อการร้ายทางไซเบอร์การถูกจรกรรมข้อมูลความเป็นส่วนตัวการที่โดนรัฐบาลกลางจะเข้ามาจับจ้องดูข้อมูลจับติดตามพฤติกรรมอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่คนในสังคมอเมริกันในปี2015หวาดกลัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในช่วงหลังๆกลับกลายเป็นก็กลัวตายเหมือนเดิมฮะสุดท้าย Fear of Death ก็ยังเป็นเรื่องสำคัญนะปัจจุบันนี้เขาจะสนใจกลัวเรื่อง pollution เรื่องสุขภาพอะไรกันมากตามกระแสโลกร้อนซึ่งกำลังเป็นประเด็นฮอตในสังคมอเมริกันสำหรับเรื่องการในเรื่องกว้างๆหนักๆนะครับเรื่องของการจู่โจมการก่อการร้ายการทำลายทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นมาเราก็จะมี เหตุการณ์สำคัญอยู่เยอะฮะเป้าหมายโดยมากแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นกลุ่มธุรกิจใหญ่แล้วก็หน่วยงานราชการซึ่งทำให้มีลักษณะเป้าหมายที่ไม่กว้างมากนักแล้วก็สะดวกต่อการปฏิบัติการของกลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่กล่าวโดยสรุปก็คือสำหรับคนธรรมดาจะยังไม่เป็นเป้าหมายนักแล้วก็รัฐที่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายอย่าง
รัฐบาลไทยอะไรพวกนี้เราก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องพวกนี้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าปลอดจากภัยคุกคามพวกนี้เพราะว่ารัฐบาลไทยมาเลเซียและสิงคโปร์ก็เป็นเป้าหมายของกลุ่มแฮกเกอร์อย่าง Anonymous ที่พยายามจะเรียกว่าพยายามทำให้เสียหน้าจากการโดนแฮกเว็บไซต์หน่วยราชการเพื่อที่จะฟ้องว่าตัวเองก็ยังไม่สามารถรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ตัวเองได้เลยแต่ว่าจะไปสอดส่องดูแลประชาชนเพื่ออะไรได้นะครับการก่อการร้ายทางอินเทอร์เน็ตหรือการจู่โจมทางอินเทอร์เน็ตในระดับโลกใหญ่ๆจริงๆก็มีอยู่ไม่กี่ครั้งมากนักแต่ว่าก็อยู่ในสถานการณ์ขาขึ้นเหมือนกับการก่ออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าคดีต่างๆก็จะเป็นคดีเรื่องการค้าขายออนไลน์ก็เยอะในอนาคตข้างหน้าสิ่งที่จะเป็นภัยคุกคามก็แน่นอนครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นภัยคุกคามผ่านการก่อการร้ายทางอินเทอร์เน็ตและก็การสงครามผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งโดยมากแล้วเราก็จะหลงติดกับภาพว่าจีนรัสเซียเกาหลีเหนือพวกนี้เป็นตัวแสบของโลกแต่ว่าจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอย่างอิสราเอลเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญและมีขีดศักยภาพในการทำลายและการทำสงครามแบบนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียวอันนี้ก็เป็นประเด็นในภาพกว้างที่สุดที่รัฐศาสตร์จะต้องชวนให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษากันด้วยนะครับในการสงครามของรัสเซียนี้รัสเซียก็จริงๆก็ไม่ใช่ว่าย่อยนะครับรัสเซียเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีแต่ว่าผสมผสานเทคโนโลยีถ้าเกิดว่าเราคิดถึงการที่เขาสามารถเจาะระบบเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ระบบการลงคะแนนเสียงนะแต่รวม เขามีความเข้าใจในการที่จะปั่นป่วนระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจังหวะจากคนแล้วก็ส่งผลให้ได้ผลอย่างที่เขาต้องการด้วยรัสเซียเป็นประเทศที่น่าติดตามมากในการปฏิบัติการสงครามทางไซเบอร์ในยุคปัจจุบันถึงแม้ว่าขีดความสามารถหลายอย่างจะไม่ได้มีความไฮเทคอะไรมากเหมือนอย่างประเทศคู่แข่งแต่ว่าสำหรับความต่อเนื่องในการทำสงครามเย็นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้รัสเซียมีขีดความสามารถที่น่าสนใจมากในสงครามไซเบอร์ครับสำหรับการเมืองดิจิทัลในภาพกว้างผมขออนุญาตนำเข้าสู่ตอนท้ายแล้วนะครับปัญหาโดยมากของทฤษฎีที่เวลาเราคุยเรื่องการเมืองดิจิทัลเราจะสนใจเรื่องการสื่อสารการเมืองในแพลตฟอร์มดิจิทัลจะเป็นส่วนมากแต่มันก็จะทำใหเราต้องระมัดระวังถึงปัญหาของทฤษฎีการสื่อสารยุคเก่าที่มันไม่อาจจะมาปรับใช้กับการเมืองดิจิตอลได้อย่างตรงไปตรงมานักสื่อทฤษฎีสื่อยุคก่อนอินเทอร์เน็ตกับยุคหลังอินเทอร์เน็ตควรจะต้องเป็นทฤษฎีคนละชุดกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าในยุคสื่อก่อนอินเทอร์เน็ตเป็นเพียงเราต้องเหมือนกับปฏิวัติสมัยก่อนต้องไปยึดสถานีวิทยุสถานีโทรเลขแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องเข้าไปยึดกลุ่มองคาพยพในอินเทอร์เน็ตให้ได้มากกว่าความสามารถในการควบคุมสื่อในยุคก่อนอาจจะทำได้ง่ายแต่ว่าในบริบทของสื่ออินเทอร์เน็ตแล้วไม่เป็นอะไรที่ง่ายอย่างนั้นเลยในช่วงต้นของศตวรรษเนี่ยครับอาหรับสปริงอาจจะเป็นประเด็นที่เราคุ้นเคยกันในปี2010แต่ว่าในก่อนหน้านั้นการประท้วงขับไล่ประธานาธิบดีโจเซฟเอสตราด้าของฟิลิปปินส์ในปี2001ก็เริ่มเกิดจากการระดมคนผ่าน text message ผ่านโทรศัพท์มือถือพวกนี้เรียกว่า10ปีหรือ1ทศวรรษแรกหลังสหสวัสดเนี่ยครับเป็นช่วงขาขึ้นของการเมืองมวลชนบนอินเทอร์เน็ตแต่ว่าภาพเหล่านี้กลับเปลี่ยนไปในช่วงทศวรรษต่อมาก็คือทศวรรษนี้เราเริ่มเห็นกรณีของคุณทรัมป์และก็ในกรณีของ Brexit ในปี2016ซึ่ง Fake News หรือข่าวเท็จพวกนี้กลายมาเป็นประเด็นที่น่ากลัวที่บั่นทอนกับพัฒนาการของประชาธิปไตยในขออนุญาตอ่านให้ฟังอย่างในข่าวเท็จที่ได้รับการแชร์กันมากใน
ช่วงการหาเสียงของคุณทรัมป์เนี่ยฮะคือพระสันตะปาปาฟรานซิสท่านทรงมาเสด็จเยือนประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะมีข่าวว่าพระสันตะปาปาฟรานซิสเอนดอร์สคุณทรัมป์หรือว่าให้การชื่นชอบว่าเนี่ยคนนี้เราเลือกแล้วพระเจ้าเลือกแล้วแชร์กันเกือบล้านครับหรือว่าข่าวอย่างคุณฮิลลารีขายอาวุธให้ไอซิสเนี่ยฮะกลายเป็นข่าวที่คนแชร์กันเยอะในกรณีของ Brexit ก็มีข่าวปั้นประเภทว่าอังกฤษต้องเสียเงินเท่านั้นเท่านี้ให้ EU ต่างๆนานานะฮะคือโดยสรุปแล้วเนี่ยฮะข่าวบิดเบือนการโฆษณาจนเชื่อข่าวเท็จพวกนี้เนี่ยมันแซงหน้ามันได้รับความสนใจแซงหน้าข่าวที่เป็นข่าวจริงซะอีกครับอย่างในกราฟที่เห็นกราฟสีส้มนี่คือข่าวเท็จนะครับคือในช่วงการลงคะแนนเสียงของคุณทรัมป์เนี่ยข่าวเท็จกับได้รับการแชร์มากกว่าข่าวจริงข่าวจริงไม่มีใครสนใจแชร์ข่าวเท็จก็ประเภทอย่างโป๊ปฟรานซิสนี่เป็นข่าวอันดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ข่าวจริงที่มีคนพยายามจะพูดถึงเรื่องแย่ๆของคุณทรัมป์หรือพยายามจะตีแผ่เรื่องที่เราต้องระวังคุณทรัมป์กับไม่ได้รับการแชร์ถ้าเทียบดูจำนวนการส่งต่อของข่าวเนี่ยข่าวจริงไม่ได้มีอนุภาพมากกว่าข่าวเท็จเลยฮะดังนั้นแล้วครับสื่อสำหรับโลกการเมืองดิจิทัลบนสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยฮะอย่างน้อยความเป็นแพลตฟอร์มของการเชื่อมต่อและการบริโภคที่ให้ธุรกิจได้ประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานการที่เป็นแพลตฟอร์มแห่งการปลดปล่อยของการเมืองแบบมวลชนในช่วงทศวรรษแรกเราอาจจะเห็นไปได้แต่ว่าการเป็นแพลตฟอร์มแห่งความควบคุมและการเป็นแพลตฟอร์มแห่งการแบ่งแยกกลับกลายเป็นภาพที่เริ่มปรากฏชัดขึ้นมาในยุคสมัยนี้และนี่คือส่วนของจักรวาลที่กำลังขยายตัวต่อไปผู้มีอำนาจเหนือเครือข่ายอาจจะไม่ใช่มวลชนเหมือนอย่างในทศวรรษแรกและอาจจะไม่ใช่รัฐหรือผู้นำทางการเมืองแต่ทุนเทคโนโลยีสื่อสังคมและสารสนเทศพวกนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่พยายามจะเข้ามาแย่งชิงพื้นที่และอำนาจในส่วนของจักรวาลการเมืองที่กำลังขยายตัวอยู่นี้ครับสำหรับในกรณีของประเทศไทยเนี่ยฮะชุมชนออนไลน์หลักอย่าง Facebookก็เริ่มเข้ามามีความสำคัญช่วงชิงพื้นที่เก่าแก่ของพันทิพย์ราชดำเนินซึ่งเคยมีมาตั้งแต่ประมาณช่วงเริ่มต้นของการมีอินเทอร์เน็ตสาธารณะของไทยนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องสนใจอาจจะไปอยู่ที่แพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มไม่ใช่แค่ตัวแฮชแท็กคำนิยมคำค้นแต่อย่างเดียวแต่ว่าเราต้องดูว่าแพลตฟอร์มพวกนี้เปลี่ยนไปยังไงด้วยเพราะว่าแพลตฟอร์มพวกนี้มีอิทธิพลต่อการจะรองรับพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างและรวมถึงการที่จะปรับหน้าฟีดปรับอัลกอริทึมที่จะส่งผ่านกระจายข่าวที่ถูกส่งผ่านเข้าไปมันมีประเด็นอย่างที่คุณมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเคยถูกรัฐสภาตั้งคำถามว่าถ้ามีโฆษณาเท็จมีข่าวเท็จโฆษณาทางการเมืองของรัฐต่างชาติเข้าไปในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาจะรับมือยังไงเขาตอบไม่ถูกคือเขาก็ได้แต่หวังว่าคนที่มาซื้อพื้นที่โฆษณาเขาจะมีโฆษณาที่เนื้อหาที่มีความรับผิดชอบมีเนื้อหาข่าวที่ตรงไปตรงมาไม่เท็จอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ Facebook เองก็ไม่สามารถจะรับมือได้รวมถึงสังคมทั่วไปด้วยนะครับเวลาเราพูดถึงสื่อสังคมออนไลน์ขอแตะประเด็นนี้อย่างรวดเร็วนะครับห้องพันทิพย์ราชดำเนินที่เคยมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่การเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะไทยในปี38ช่วงอันเป็นช่วงประชาธิปไตยเบิกบานเบ่งบานหลังการเมืองยุครสช.ทำให้ เรามีพื้นที่เสวนาพื้นที่การเมืองบนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็อันนี้เป็นพื้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นชุมชนการเมืองออนไลน์ชุมชนแรกซึ่งในการวิจัย
ผมก็ได้ติดตามดูอยู่พอสมควรแต่จะต้องขอโอกาสต่อไปในการเข้ามาขยายความหรือว่าพูดถึงพัฒนาการของพวกแพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับว่าความเป็นนิรนามความไม่เป็นนิรนามอะไรพวกนี้มันทำให้มีผลยังไง Facebook Twitter YouTube LINE พวกนี้กลายมาเป็นแพลตฟอร์มร่วมสมัยซึ่งไม่ได้เหมือนกับในกรณีของพันทิพย์ราชดำเนินสักทีเดียวเพราะพวกนี้เป็นแพลตฟอร์มสื่อสังคมสื่อเป็นแพลตฟอร์มสื่อสารข้ามชาติซึ่งเราไม่สามารถจะไปสั่งการอะไรได้มากนักและมีความเป็นนิรนามสูงอาจจะมีแอคเคาท์ปลอมได้มากมายการสืบหาต้นต่อบางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายแต่ก็อย่างไรก็ตามฮะไม่ก็ไม่พ้นจากการติดตามได้ถ้าหากจะพยายามแต่ว่าก็อย่างว่าครับในยุคปัจจุบันทุกคนกลายเป็นผู้ผลิตเนื้อหาได้ทั้งสิ้นคำถามจริงๆเราในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฮะมันก็ชวนให้เราตั้งคำถามกับสังคมดิจิตอลระบบทุนนิยมดิจิตอลซึ่งมันชวนให้เราต้องถามคำถามพวกนี้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องตอบคำถามว่าแล้วเราจะศึกษาการเมืองดิจิตอลกันอย่างไรเพราะว่าโดยมากเราก็จะศึกษากันไปตามแฮชแท็กไปตามประเด็นสำคัญไปตามเน็ตเวิร์กของกลุ่มผู้ใช้จะเป็นส่วนมากแต่ว่ามันก็ยังมีพื้นที่อีกหลายพื้นที่ให้เราศึกษาได้บนสังคมดิจิตอลซึ่งกำลังขยายตัวอยู่อย่างนี้แล้วมันก็จะต้องไปตอบคำถามถึงเรื่องการจะสร้าง Thailand 4.0 หรือการพัฒนาสังคมไทยถ้าเราไม่ติดวลีฮิตอันนี้นะฮะก็คือเราพยายามจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพวกนี้ยังไงแล้วเราจะสามารถรับมือกับการแทรกแซงบ่อนทำลายทางไซเบอร์ในส่วนต่างๆของสังคมยังไงความเป็นส่วนตัวของเราจะพัฒนาไปทางไหนในเมื่อเราก็อยากจะได้เศรษฐกิจไซเบอร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์เศรษฐกิจดิจิตอลแล้วความเป็นส่วนตัวอะไรพวกนี้เราจะต้องถูกกระทบยังไงฮะพัฒนาการของประชาธิปไตยในยุคดิจิตอลของเรานี่ก็เป็นประเด็นที่ชวนให้เราศึกษาพื้นที่นี้ไปด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงประเด็นข้ามชาติความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศในการจัดการปัญหาพวกนี้เราจะทำยังไงนะครับซึ่งจริงๆแล้วยังมีประเด็นอื่นๆให้เราสนใจได้อีกมากมายในพื้นที่การเมืองดิจิทัลซึ่งเป็นพื้นที่ของสังคมที่กำลังขยายตัวออกไปอยู่อย่างแทบจะมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดในปัจจุบันนี้นะครับยังคงจะเป็นส่วนที่ท้าทายความเข้าใจทางรัฐศาสตร์ได้อีกนานผมจึงขออนุญาตเรียนเสนอท่านผู้เข้าร่วมเสวนาไว้ในโอกาสนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนถ้าหากมีคำถามหรือข้อคิดเห็นติชมแย้งติงยังไงผมรบกวนด้วยครับผมขอบคุณท่านอาจารย์พุทธิพลมากนะครับที่ได้นำเสนอค่อนข้างจะกว้างขวางครอบคลุมนะคืออาจารย์ก็ได้ให้ภาพใหญ่ให้เห็นนะครับว่าสังคมมีพัฒนาการมาอย่างไรและเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่มีความสำคัญอย่างไรบ้างเมื่อมีเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้นนะแล้วก็นักวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ได้พยายามที่จะวิเคราะห์สังคมที่เปลี่ยนไปต่างๆเหล่านี้ในลักษณะใดบ้างจากนั้นอาจารย์ก็ได้โยงมาถึงประเด็นที่เชื่อมโยงกับเบื้องหลังหรืออาจจะเป็นฐานสำคัญของเทคโนโลยีและการแพร่กระจายรวมทั้งการดำเนินการต่างๆและเข้าสู่ผู้คนไปทั่วโลกก็คือเศรษฐกิจซึ่งก็มีฐานอยู่บนปัจจุบันก็คือเศรษฐกิจทุนนิยมนะแล้วก็พยายามชี้ให้เห็นนะและให้ความสำคัญกับลักษณะของทุนนิยมที่มาผนวกรวมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่นี้นะทำให้เกิดประเด็นอย่างไรบ้างนะกับผู้คนโดยเฉพาะเส้นแบ่งต่างๆที่เคยมีการแบ่งและวิเคราะห์กันแบบเดิมเนี่ยเราก็คงทำได้ยากไปขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะอย่างเช่นคำการที่เราจะเป็นผู้อาจารย์พูดถึงเรื่องนี้เพื่อทำให้ผมรู้สึกว่าเออก็จริงนะว่าเราก็กลายเป็นแรงงานของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยที่เรานึกว่าเรากำลังใช้บริการแล้วเรากำลังบริโภค
แต่ขณะเดียวกันเราก็กลายเป็นผู้ผลิตและผู้ใช้แรงงานสร้างข้อมูลข่าวสารนั้นให้ระบบมันดำเนินไปได้นะแล้วก็เป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งเป็นฐานอย่างหนึ่งหรือเป็นตัวสร้างมูลค่าอย่างหนึ่งให้กับระบบเศรษฐกิจนะบนฐานของดิจิทัลนี้ก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นทำให้ก้าวมาสู่อีกอันหนึ่งนี่จากนั้นอาจารย์ก็ได้โยงมาสู่ประเด็นการเมืองนะซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่ของเราวันนี้นะการเมืองดิจิทัลว่ามีลักษณะอะไรบ้างที่มีลักษณะสำคัญก็มากมายทีเดียวนะที่อาจารย์ได้ชี้ให้เห็นคำที่สำคัญผมคิดว่าคำหนึ่งก็คือคำว่า power shift นะก็คือการเปลี่ยนฐานอำนาจนะผมอาจจะแปลว่าอย่างนั้นการเปลี่ยนฐานอำนาจว่าฐานอำนาจซึ่งแต่เดิมมีอยู่บนทรัพยากรแบบหนึ่งก็ถูกย้ายมาสู่ทรัพยากรอีกแบบหนึ่งการที่มีผู้คนกลุ่มต่างๆนี่กลุ่มผลประโยชน์แบบต่างๆที่เคยศึกษากันเนี่ยมันก็กระจัดกระจายออกไปแล้วนะฮะมีลักษณะต่างๆกันออกไปแล้ววิธีการใช้อำนาจต่างๆควบคุมอำนาจแล้วก็หรือแม้กระทั่งการที่จะต่อสู้แล้วก็ช่วงชิงอำนาจเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างมากมายนะก็มีทั้งเรื่องของภายในประเทศแล้วก็เรื่องของระดับขยายขึ้นมาเป็นระดับระหว่างประเทศแล้วไปจนกระทั่งถึงโจทย์ระดับโลกนะซึ่งโยงถึงความมั่นคงโยงถึงแม้กระทั่งการทำสงครามนะที่อยู่บนฐานของไซเบอร์โลกไซเบอร์ในปัจจุบันผมว่ามีเรื่องที่น่าสนใจเยอะแยะนะฮะแล้วอาจารย์ก็ได้ปิดท้ายด้วยคำถามที่ท้าทายนักรัฐศาสตร์ในปัจจุบันว่าเราจะศึกษาอย่างไรเราจะวิจัยอย่างไรหรือแม้กระทั่งที่อาจารย์ได้ทำเป็นตัวอย่างมาให้เห็นก็น่าสนใจมากครับว่าแล้วเราจะเรียนเราจะสอนยังไงนะฮะเราจะสอนยังไงกับเรื่องเหล่านี้นะมันเป็นโจทย์ที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะครับผมก็เลย อยากจะเปิดให้ท่านอาจารย์ที่ได้กรุณามาร่วมกันในงานเสวนาวันนี้ลองช่วยกันเสนอความเห็นพิจารณาแล้วก็หรืออาจจะมีข้อเสริมข้อโต้แย้งหรือมีคำถามอะไรนะฮะก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับเริ่มจากอาจารย์พัทรมนก่อนนะครับเชิญท่านอาจารย์พัทรมนครับขอบคุณท่านคณบดีค่ะคือด้วยความที่เป็นคนที่สนใจเรื่องโซเชียลมูฟเมนต์อยู่นะคะแล้วก็อยากจะมีประเด็นเพิ่มเติมเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งที่เราเห็นว่ามันมี impact มากๆเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของ ขออภัยค่ะ Jasmine Revolution ในตุนิเซียนะคะซึ่งมันมีลักษณะพิเศษมากเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีใครได้ใช้โซเชียลมีเดียในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมสักเท่าไหร่แล้วมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าการเคลื่อนไหวรอบนั้นเนี่ยมีลักษณะที่ไม่มีแกนนำอันนี้น่าสนใจมากแล้ววิธีการนัดหมายการชุมนุมใช้ผ่านโซเชียลมีเดียทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น Twitter หรือแม้แต่ YouTube นะคะแล้วก็ทำให้ทางการเนี่ยคือไม่รู้จะไปจับแกนนำที่ไหนซึ่งมีลักษณะพิเศษที่สำคัญแล้วมันขยายเติบโตกลายเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ไปทั่วตะวันออกกลางหมายถึงว่าอาหรับสปริงนะคะในหลายๆประเทศก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันเนี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็จะมีแพลตฟอร์มเป็นสื่อทางทีวีนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะมีมิติของเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าใครที่เข้าไปมีอำนาจในการครอบงำสื่อได้มันก็จะมีอิทธิพลทีนี้ไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันทำให้พลังของคนตัวเล็กตัวน้อยมารวมกันแล้วมันมีพลังมากที่จะไปโต้กับกระแสจากสื่อที่มันปรากฏทางทีวีได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมามองในมิติในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเมืองไทยเอาขบวนการที่เอ๋ค่อนข้างใกล้ชิดก็คือทางเครือข่ายกะเหรี่ยงเราจะจำได้ว่าเมื่อประมาณปี2554ที่มีกรณีเรื่องของการสนธิกำลังของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกับทหารแล้วก็ตำรวจบางส่วนนะคะขึ้นไปเผาชุมชนกะเหรี่ยงที่หมู่บ้านใจแผ่นดินแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์ตก3ลำแล้วสื่อทางทีวีเนี่ยค่ะเชิดชูกลุ่มคนที่ไปปฏิบัติการนั้นว่าเป็นฮีโร่โปรไฟล์ใน Facebook ขึ้นเป็นรูปธงชาติกันหมดเลยแต่เราในฐานะเป็นคนที่คุ้นเคยกับคนในพื้นที่เรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นท
ีนี้เราก็มาคุยกันว่าจะทำยังไงดีมันก็เกิดการตอบโต้กันในสนามวัฒกรรมนะคะในคือมันเปลี่ยนจากแพลตฟอร์มเดิมๆขึ้นมาอยู่บนโซเชียลมีเดียแล้วก็ตอบโต้กันนะคะท้ายที่สุดแล้วความจริงมันเปิดออกมาเรื่อยๆด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่มันเกิดจากพลังของคนตัวเล็กตัวน้อยของกะเหรี่ยงที่หัดใช้อินเทอร์เน็ตของนักวิชาการที่เป็นแนวร่วมของเครือข่ายกะเหรี่ยงท้ายที่สุดแล้วความจริงมันเปิดออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็หลังจากที่แกนนำเครือข่ายกะเหรี่ยงถูกบังคับให้สูญหายซึ่งปัจจุบันพบศพแล้วคือคุณบิลลี่เนี่ยนะคะถูกฆาตกรรมในช่วงแรกเป็นถูกบังคับให้สูญหาย เราก็ใช้วิธีการคล้ายๆกับอาหรับสปริงคือใช้แฮชแท็กว่า we are all Billy เราทุกคนคือ Billy ภายใต้ความหมายว่ามันเราทุกคนเนี่ยเป็น Billy เราจะต้องเดือดร้อนกับการที่ใครสักคนถูกบังคับให้สูญหายไปโดยไม่มีความชอบธรรมโดยไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายนะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นพลังที่สำคัญที่รวมพลังของคนตัวเล็กตัวน้อยในสังคมนะคะที่รวมกันเป็นเครือข่ายแล้วก็เขาคิดว่าได้ผลพอสมควรอันนี้นะคะอันนี้คือข้อดีของการเมืองแบบกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่เปลี่ยนมาอยู่บนแพลตฟอร์มแบบโซเชียลมีเดียแต่ด้านหนึ่งมันก็มีข้ออ่อนค่ะอาจารย์เอคิดว่าพอถูกปลดปล่อยออกไปในโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยเวลาที่จะโมบิไลซ์คนมาชุมนุมกันจริงๆอ่ะคนไม่ออกค่ะอาจารย์อันนี้ก็เราไม่แน่ใจว่าเป็นผลจากพรบชุมนุมสาธารณะหรือเป็นผลจากการที่เฮ้ยฉันสามารถสื่อสารออกไปในอินเทอร์เน็ตได้แล้วในโซเชียลมีเดียได้แล้วฉันก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องออกละนะแต่คิดว่าด้านหลังน่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าเราสื่อสารออกไปทางอินเทอร์เน็ตได้ทางโซเชียลมีเดียได้ดังนั้นเวลาโมบิไลซ์คนเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีคนออกมาเดินบนท้องถนนเท่าไหร่เวลาที่มันมีเรื่องความไม่เป็นธรรมอะไรทั้งหลายแหละซึ่งอันนี้ด้านหนึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ว่าคนตัวเล็กตัวน้อยสามารถรวมตัวกันนะคะแล้วก็โต้ตอบในทางข้อมูลอย่างเช่นล่าสุดตอนที่พบศพบิลลี่เนี่ยนะคะพบศพแล้วนะคะเมื่อเดือนกันยาเนี่ยแล้วก็ DSI แถลงแล้วคุณชัยวัฒน์เขาให้สัมภาษณ์ทีวีว่ากระดูกที่พบอาจจะเป็นกระดูกของกะเหรี่ยงที่มาลอยอังคารก็ได้ก็มีแนวร่วมตั้งแต่กะเหรี่ยงทางเชียงใหม่ไล่ลงไปจนถึงชาวเลทางใต้ที่โต้ตอบว่าเฮ้ยพิธีกรรมของกะเหรี่ยงเขาไม่มีการลอยอังคารโหเราเห็นภาพความเป็นขบวนจากแต่เดิมที่มันอยู่บนท้องถนนนะคะอาจารย์สมชัยปัจจุบันมันมาเป็นขบวนที่มาอยู่ในโซเชียลมีเดียซึ่งมันน่าสนใจค่ะแล้วก็พอความจริงมันปรากฏเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเขาก็แพ้ภัยนะคะอันนี้เพิ่มเติมให้ซึ่งมันเป็นมิติที่น่าสนใจว่าจากแต่เดิมเราไม่สามารถสื่อสารได้นะเต็มที่ก็คือมีวิทยุชุมชนเนาะแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยพอมีโซเชียลมีเดียทั้งFacebook ทั้ง Twitter ทั้งอะไรเราสามารถขับเคลื่อนกันผ่านแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ค่ะขอบคุณอาจารย์พัฒนมนครับก็เป็นประเด็นที่เราก็พูดถึงกันเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือว่าในแง่ของการต่อสู้หรือการเคลื่อนไหวเทคโนโลยีดิจิทัลก็ทำให้ช่องทางของการเคลื่อนไหวเนี่ยมีได้รวดเร็วมากมายและมีตัวอย่างที่สำคัญก็คือที่ตุนิเซียแล้วต่อมาก็ขยายไปเป็นอาหรับสปริงใช่ไหมฮะแล้วก็ที่อาจารย์ยกมาก็ชี้ให้เห็นได้ว่าแม้กระทั่งในกรณีของผู้คนที่ถ้าแต่เดิมก็คงไม่มีโอกาสได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารนะก็สามารถที่จะตอบโต้และนำเสนอข่าวสารได้อาจารย์ตั้งคำถามว่าแล้วไม่ใช่ตั้งคำถามนะบอกว่าการที่คนสามารถแสดงออกได้ทางดิจิทัลนี่จะทำให้ในชีวิตจริงก็เลยไม่ออกมาอย่างนั้นหรือเปล่านะฮะแต่ขณะเดียวกันก็มีนัยยะเหมือนกันว่าบางทีไม่ต้องออกมาแล้วก็ได้กระมังนะอาจารย์ก็บอกว่าในเมื่อได้แสดงออกมาแล้วมันก็ทำให้ข้อมูลนั้นมีน้ำหนักเนี่ยอยู่ในตัวเมื่อกี้อาจารย์วุฒิพลก็ได้พูดถึงทศวรรษของการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแล้วก็มาถึงทัศนะของข่าวปลอมนะข่าวเท็จเฟกนิวส์ต่างๆนะ
ก็เป็นได้ทั้งสองทางใช่ไหมฮะในแง่ของการเคลื่อนไหวขณะเดียวกันก็การใช้ข่าวเท็จต่างๆนะซึ่งมีได้ทั้งสองทางก็เรียนเชิญท่านต่อไปฮะท่านอาจารย์ดร.สมิธนะเชิญครับอาจารย์สมิธครับจะเรียนเสริมอาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของที่ตอนแรกเลยนะครับที่อาจารย์พูดถึงว่าโลกไซเบอร์กับโลกจริงไม่ได้มีรอยต่อที่เด่นชัดอีกต่อไปคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมนึกถึงตอนนี้สอนปริญญาตรีรัฐศาสตร์อยู่ส่วนใหญ่เวลาที่เราทำไดอะล็อกหรือว่าตั้งคำถามกันไปกันมาเนี่ยเราจะพบว่าคำตอบของนักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็แฟกต์จริงๆที่เราถามเนี่ยมันกลายเป็นแฟกต์ที่เป็นฟิกชันซึ่งปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียซะเป็นส่วนใหญ่นั้นทำให้เราเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาแยกแยะไม่ออกระหว่างความจริงที่เกิดขึ้นกับข่าวสารที่เขาได้รับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาก็ไม่ได้สนใจที่จะรับข่าวสารที่เป็นจริงแล้วที่ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็คือเรื่องของไอ้คำว่า surveillance ใช่ครับ capitalismข่าวสารที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รับเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของเขาเป็นหลักอย่างเช่นถ้าเขาเสิร์ชคำว่าพรรคอนาคตใหม่บ่อยๆข่าวของอนาคตใหม่ก็จะแฟลชขึ้นมาตลอดนั้นเขาก็จะรับข่าวแต่ทางซีกพรรคนั้นเป็นหลักนั้นถ้าผมถามนักศึกษาในคลาส 99%จะโปรทางนั้นนะฮะแล้วก็เราก็แกล้งทำคำถามตั้งคำถามว่าชอบนายกคนปัจจุบันไหมทุกคนก็บอกมันอะไรเนี่ยคือมันเหมือนกับเป็นภาพลบไปหมดนะทั้งจริงๆแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจเรื่องของเหรียญสองด้านผมว่าเนี่ยเป็นจุดอ่อนอันนึงที่ทำให้งานรัฐศาสตร์มันจะหนักขึ้นเพราะว่าคนไปเชื่อเหรียญด้านเดียวแล้วก็มองเหรียญด้านเดียวประเด็นที่สองเสริมอาจารย์พัทรมนตรงที่ว่าตอนที่เกรตาทันบวกเขากลลงเรื่องของโลกร้อนเนี่ยผมก็แกล้งแย่นักศึกษาในชั้นว่าเฮ้ยเราไปเดินขบวนกับเกรตากันดีกว่าที่เขารณรงค์ทั่วโลกนะครับตอนที่เขาบอกว่าขอสร้างแคมเปญทั่วโลกก็เราบอกเฮ้ยเราไปเป็นเครือข่ายเกรตาในประเทศไทยกันดีไหมนักศึกษาตอบผมว่าไงว่าครับบอกอาจารย์ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวนี้เขาโดนลงกันในสื่อทั้งนั้นนะไปเดินในถนนน้ำมันเชยว่าอย่างนั้นใช่ครับก็อันนี้ยืนยันสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่คิดนะเขาบอกว่าไม่เห็นจะต้องไปเสียแรงไม่เห็นจะต้องไปเสียเหงื่อกับการลงไปเดินบนถนนเลยไปสุ่มเสี่ยงใช่นี่แค่ประเด็นเย็นนะฮะแค่ประเด็นเย็นที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์โลกร้อนแต่ถ้าเป็นประเด็นร้อนเรื่องของสมมุติว่าจะต้องมีการปะทะกันนี้ผมว่าคนรุ่นใหม่ยิ่งรักตัวกลัวตายมากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับครับขอบคุณท่านอาจารย์สมิธครับที่ได้เอาประสบการณ์นะรวมทั้งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากในชั้นเรียนนะแล้วก็คนรุ่นใหม่ในประเด็นทางการเมืองทั้งประเด็นเย็นแล้วก็มีคำตอบบางอย่างนะที่เสริมกับสิ่งที่อาจารย์พัฒนมนได้ยกขึ้นมาก็มีท่านต่อไปขอเรียนเชิญท่านเชิญครับท่านอาจารย์เกียรติชัยครับเชิญท่านอาจารย์เกียรติชัยครับผมคงไม่ใช่คำถามทางวิชาการอะไรแต่ว่าคงเป็นคำถามในแง่ของงานที่เรากำลังทำอยู่ของวิไลวรสลเรียกยากเลยคือสิ่งที่ซัมนำเสนอเป็นเรื่องที่ท้าทายมากน่าสนใจมากเพราะว่าผมก็ไม่เคยรู้เรื่องไอ้ดิจิทัลพอลิติกส์อะไรเนี่ยนะทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันท้าทายเพราะว่ามันก็มีเรื่องของทฤษฎีเก่าในขณะที่ดิจิทัลพอลิติกส์เป็นเรื่องใหม่ที่แทรกเข้ามาตั้งแต่หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลงเข้าสู่ยุค อะไรก็ว่าไปเนี่ยคำถามของผมอาจจะถามพวกเราที่อยู่ที่นี่ด้วยกันว่างานที่เราทำเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยในหลักสูตรที่เราจะทำสอนเนี่ยไอ้เรื่องของคือเราก็ยังจะต้องเรียนทฤษฎีเก่าอยู่
ในขณะที่แล้วเราจะเรียนยังไงกับทฤษฎีใหม่เรื่องดิจิทัลโพลิติกนี้แล้วถ้าจะเรียนเนี่ยจะเรียนในระดับไหนที่จะสอดแทรกเข้าไปในระดับของปริญญาตรีมันควรอยู่ตรงไหนหรือว่าเอาไปสอนในระดับปริญญาโทอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่เราคงต้องคิดว่าไอ้ที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยจะเอาไอ้เรื่องเหล่านี้เข้าไปรวมอยู่ยังไงซึ่งอาจารย์สมบัติคงคิดอยู่แล้วล่ะว่ามันจะอยู่ตรงไหนยังไงแต่ว่าเราพอจะมีแนวคิดคำตอบตรงนี้ไหมว่าถ้ามันจะเป็นละจะต้องเรียนเรื่องแนวนี้แล้วล่ะแล้วเราจะเรียนกันยังไงแค่ไหนในระดับหนึ่งตรงไหนและอีกระดับหนึ่งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะคงต้องช่วยกันคิดว่ามันจะเอายังไงดีกับเรื่องใหม่นี้ที่เข้ามาเพราะมันก็ท้าทายทฤษฎีเก่าๆหลายเรื่องด้วยเหมือนกันใช่ไหมเราจะสอนกันยังไงดีเอามาใช้กับงานที่เรากำลังทำกันอยู่ตรงนี้ยังไงดีจะสมบัติครับขออนุญาตพูดในสิ่งที่มันอาจจะดูแล้วมันนอกเรื่องแต่ผมว่ามันเป็นคนละเรื่องเดียวกันอย่างเช่นไอ้อิทธิพลของการใช้เนี่ยสื่อโซเชียลมีเดียแล้วเราพูดถึงกรณีของอาหรับสปริงแต่ถ้าเราประเมินจริงๆเนี่ยคำถามคือว่าอาหรับสปริงได้นำไปสู่อะไรมั้งไม่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรเลยตะวันออกกลางก็ยังคงเป็นตะวันออกกลางแบบเดิมคนที่ตายจากการประท้วงเดินขบวนทั้งหลายก็ตายฟรีนะระบบไอ้อะไรออโตคราซีแบบเดิมนะก็ยังคงอยู่อาจจะแน่นแฟนกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นนะนักศึกษาที่บอกว่าออกไปเดินประท้วงทำไมนะประท้วงแค่ในโซเชียลมีเดียก็พอถ้าผมเป็นอาจารย์สมิธผมก็จะถามว่าอ้าวถ้างั้นที่ฮ่องกงเขาประท้วงกันทางโซเชียลมีเดียอย่างเดียวก็พอสิมันไม่พอนะมันผมว่าสิ่งที่มันท้าทายก็คือว่าเราต้องกำหนดตำแหน่งแห่งที่บทบาทอิทธิพลของไอ้สิ่งเหล่านี้นะฮะให้มันชัดเจนว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะในแวดวงเรื่องอำนาจนะฮะเพราะว่าอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องเฟกซ์เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าระบบทุนนิยมเนี่ยได้ประโยชน์จากไอ้สื่อแบบใหม่เนี่ยมากนะการเมืองนะฮะที่เป็นเรื่องของอำนาจแท้ๆเนี่ยก็ได้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างมหาศาลนะฮะแล้วก็นำไปสู่จุดที่ว่านักศึกษาไม่สามารถจะแบ่งแยกได้ว่าอะไรคือความจริงนะอะไรคือความเท็จนะมันก็กลับไปสู่แบบเดิมสมัยเดิมเนี่ยอะไรก็ตามที่ปรากฏออกมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยคนมีแนวโน้มจะเชื่อว่ามันจริงถูกไหมตอนนี้คนมีแนวโน้มจะเชื่อว่าอะไรที่มันอยู่ในโซเชียลมีเดียมันเป็นเรื่องจริงเพราะนั้นหน้าที่ของอาจารย์ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอนก็คือต้องชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีรอยต่อแต่จริงๆมันคนละเรื่องนะระหว่างสิ่งที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียกับสิ่งที่เป็นจริงเนี่ยนะมันคนละเรื่องแล้วตรงนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายนะผมคิดว่าผมนึกถึงไอ้ Annual Conference ที่เราพูดถึงว่าทางวิทยาลัยจะจัดขึ้นเนี่ยนะผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะว่าไอ้ Fake News เหล่านี้เนี่ยที่เราเห็นว่ามันมีอิทธิพลอย่างมหาศาลในการเลือกตั้งในประเทศอื่นๆนี่นะครับในกรณีของบ้านเราเนี่ยเราน่าจะมีการแบบทดสอบดูอย่างจริงจังเลยได้ไหมครับว่าเอาหากลุ่มที่มาเป็นตัวอย่างเลยนะแล้วทดสอบดูว่าเฟกนิวส์แบบไหนที่มันจะทำให้เขาเชื่อนะและไอ้เรื่องที่มันจริงแบบไหนที่เขายังไม่เชื่อนะฮะผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถจะมีไกด์ไลน์ให้นักศึกษาเราเห็นได้ว่าจะเชื่อยังไงเนี่ยนะฮะอันไหนควรจะเชื่อเนี่ยเรามีปัญหายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างทุกวันเนี่ยทุกคนนิยมใช้ไลน์กันมากนะฮะแม่บ้านผมเนี่ยใช้ไลน์ประจำแล้วเขาจะบอกว่าเขาว่านะกินไอ้นู่นกินไอ้นี่นี่จะดีเขาว่ามาตามไลน์นะอะไรที่มาตามไลน์นี่คนมีแนวโน้มจะเชื่อแต่ผมเนี่ยมีแนวโน้มตรงข้ามผมบอกว่าถ้าเรื่องนี้จริงนะ CNN ออกข่าวแล้วนะถ้าเรื่องนี้จริง Fox News ออกข่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นไอ้ออนไลน์เนี่ยที่มาตามไลน์คุณเนี่ยนะ 90% มันจังมันคือขยะนะไม่ต้องไม่เชื่อไปก่อน
นะงั้นผมมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อไว้ก่อนนะในขณะที่คนหนุ่มสาวอาจจะมีแนวโน้มที่จะเชื่อไว้ก่อนนะทีนี้อะไรที่ทำให้ผมไม่เชื่อไว้ก่อนแต่เขานี่เชื่อไว้ก่อนอันนี้คุณต้องหาออกมาแล้วผมว่าอันนี้น่าสนใจครับเชิญอาจารย์สมชัยครับครับมาแล้วต้องพูดนะไม่พูดไม่ได้นะครับคือผมฟังการนำเสนอเนี่ยอย่างที่หนึ่งต้องชื่นชมนะครับว่าลงในสิ่งที่กว้างแล้วก็ทำให้เราเห็นถึงขอบเขตนะของอิทธิพลของดิจิตอลที่เข้าไปสู่ไม่ว่าจะเป็นสังคมจะเป็นการเมืองต่างๆเนี่ยได้รายละเอียดพอสมควรนะครับคำว่ากว้างคือมันคลุมกับทุกเรื่องในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังลึกนะครับในรายละเอียดต่างๆจุดหนึ่งซึ่งผมยังคิดว่ายังอาจจะยังขาดไปนะฮะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการที่จะมามองกลับมามองที่สังคมไทยนะครับเพราะว่าผู้นำเสนอเนี่ยอาจารย์วุฒิพลเนี่ยให้ข้อมูลในลักษณะที่เป็นเอาละเริ่มจากตัว theory แล้วก็ตัวที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็โดยยกตัวอย่างจากต่างประเทศจากปรากฏการณ์การหาเสียงนะฮะของผู้นำในประเทศต่างๆอะไรยังไงบ้างแต่ตอนนี้คำถามที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าแล้วถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องซึ่งเราจะต้องมาคิดถึงสังคมไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีคำตอบอะไรเท่าไหร่นักนะในเรื่องเกี่ยวสังคมไทยยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งซึ่งสื่อทางสังคมเนี่ยมีอิทธิพลจริงหรือไม่จริงเพียงไรนะครับหรือพรรคการเมืองนักการเมืองท่านใดที่ได้ใช้สื่อดังกล่าวแล้วประสบความสำเร็จนะครับอะไรทำนองแบบนี้เนี่ยนี่คือสิ่งซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนักวิชาการไทยเนี่ยยังไม่ได้ความใส่ใจในการที่จะทำเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับผมเองเนี่ยช่วงที่ผมหาเสียงเนี่ยผมรู้ทันทีว่ากระบวนการในการหาเสียงแบบเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลเดินจนตายนะเดินทั้งวันจนตายนะจะไม่เจอใครเลยนะใช้ประโยคนี้นะฮะซึ่งเป็นประโยคเดียวกับที่ไอติมพูดวันที่เข้ามาที่เข้ามาประชุมที่นี่เดินทั้งวันไม่เจอใครนะเพราะว่าอะไรคนไม่อยู่บ้านคุณเดินตั้งแต่เช้าถึงเย็นเดินตั้งแต่เช้าถึงเย็นออกขยันแค่ไหนก็แล้วแต่เนี้ยคนที่อยู่บ้านคือถ้าเป็นผมไปผมเจอใครรู้ไหมอาจารย์1คนแก่2คนป่วยติดเตียงซึ่งทั้งคนแก่และคนป่วยติดเตียงเนี้ยถึงจะรับปากเราแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยถึงวันเลือกตั้งไม่ไปเลือกตั้งนะใครจะพาคนป่วยติดเตียงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งยากมากคนแก่เนี่ยเพียงแค่มีชีวิตอยู่รอดไปวันๆนึงเขาก็ลำบากแล้วนะครับมันคำถามว่าแล้วคนซึ่งเป็นวอเตอร์สเนี่ยอยู่ที่ไหนนะฮะแล้ววอเตอร์สนั้นเนี่ยเขารับอิทธิพลทางความคิดจากอะไรอย่างไรนะครับเราไปตอนเย็นเขาก็ไม่อยู่เพราะเขายังไม่กลับบ้านนะแล้วตอนค่ำของเขาล่ะนะฮะเขาทำอะไรเขารับสื่อจากไหนนะฮะซึ่งสิ่งที่ผมพยายามทำความเข้าใจนะอาจารย์นะเขาก็ไม่ดูทีวีด้วยนะฮะเขาไม่ได้ติดตามข่าวเขาไม่ได้สนใจว่าข่าวช่องนู้นจะออกอะไรจะออกสื่อสารต่างๆยังไงบ้างแต่กลับกลายเป็นว่าสิ่งซึ่งอยู่ในความคิดของอิทธิพลทางความคิดของเขาเนี่ยกลับกลายเป็นคลิปใน YouTube ต่างๆซึ่งอะไรล่ะแบบที่อาจารย์ว่าถ้าเขาสนใจในกลุ่มไหนมันก็จะมีสิ่งนั้นเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นมาตลอดเวลาถ้าเขาดูคลิปจตุพรพูดจตุพรก็จะมาตลอดนี่เป็นต้นเนี่ยนี่คือสิ่งต่างๆที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าปรากฏการณ์ทำนองนี้อิทธิพลของสื่อออนไลน์ประเภทแบบนี้เนี่ยซึ่งมันเป็นที่อาจารย์เรียกว่าเป็นดิจิตอล politics เนี่ยมันเอฟเฟกทีฟกับคนกลุ่มไหนในพื้นที่ไหนนะคือผมต้องโฟกัสให้ได้นะคนกลุ่มไหนในพื้นที่ไหนนะครับเพราะว่ามันคงไม่ได้เป็นเรื่องที่เหมือนกันเท่าเทียมกันทั้งประเทศแต่อาจจะเกิดได้กับคนบางกลุ่มคนกลุ่มไหนคือจะต้องdefine ให้ได้นะครับช่วงอายุเท่าไหร่การศึกษาอย่างไรอาชีพอย่างไรนะฮะพื้นที่ไหนก็คือในเมืองชนบทกึ่งเมืองกึ่งชนบทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีความแตกต่างกันไหมถ้าเราสามารถที่จะทำความเข้าใจในสิ่งต่างเหล่านี้ได้เนี่ยเราจะเป็นฝ่ายยึดกลุ่มชัยชนะในการจัดการการเลือกตั้งนะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับว่า
กระบวนการในการศึกษาแบบนี้มันยากเย็นเข็นใจแค่ไหนนะฮะแต่ว่าถ้าเรามองเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะมีกลุ่มที่หนึ่งก็คือนักการเมืองนะฮะหรือพรรคการเมืองซึ่งเขาจะต้องเป็นฝ่ายใช้ประโยชน์จากกลไกนี้ให้เป็นประโยชน์มองให้ออกเกมเป็นยังไงกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ใช้หรือผู้เสพเองคือประชาชนนักการเมืองหรือฝ่ายการเมืองหรือฝ่ายผู้ปกครองจะทำประโยชน์จากข้อมูลได้ก็ต้องเข้าใจสิ่งที่เป็นเนเจอร์ของประชาชนว่าประชาชนมีเนเจอร์อย่างไรเขาเสพข่าวอย่างไรเขาอยู่ชีวิตประจำวันต่างๆกันยังไงบ้างใครคืออินฟลูเอนเซอร์ที่สำคัญในชีวิตของเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสองอย่างนี้แหละกลุ่มที่สามคือกลุ่มนักวิชาการจะต้องเป็นคนให้คำตอบต่อสังคมแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาแล้วก็มองปรากฏการณ์ดังกล่าวให้เกิดความเข้าใจซึ่งผมยังคิดว่าปัจจุบันเนี้ยแล้วเรายังขาดอยู่นะครับดีใจที่อาจารย์วิทยพงศ์จับเรื่องนี้นะฮะและถ้าอาจารย์อะไรล่ะเอาสิ่งที่อาจารย์เข้าใจในเชิงทฤษฎีเอาความรู้ความเข้าใจในเชิงเทคโนโลยีที่อาจารย์มีอยู่นะครับว่ามันมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการเล่นต่างๆได้ยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็อาจจะสามารถมองเทรนด์ของการใช้แพลตฟอร์มต่างๆได้แล้วอาจารย์ก็อาจจะมีลิเทอเรเจอร์ของต่างประเทศต่างๆพอสมควรแต่ทั้งหมดเนี่ยถ้ามามองประเทศไทยได้เมื่อไหร่เนี่ยอาจารย์จะกลายเป็นอะไรล่ะที่แสวงหานะฮะไขว่คว้าของพรรคการเมืองต่างๆที่เขาจะต้องมาขอให้อาจารย์ช่วยในการที่จะทำการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับตอนนี้คำถามก็คือว่าอาจารย์เองมองการใช้ดิจิตอลนะฮะความสามารถทางดิจิตอลเนี่ยกับการเมืองไทยแล้วเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่ามันมีปรากฏการณ์หรือมันมีตัวอย่างอะไรในสังคมไทยที่โดดเด่นนะอันนี้คือคำถามของผมนะฮะว่าอาจารย์มองไปแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวอย่างอะไรไหมที่เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นที่เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันกลายเป็นตัวพระเอกที่สำคัญแล้วนะครับมาจากโจทย์ที่ผมบอกอะคุณหาเสียงแบบเดิมไม่ได้คุณนั้นแทบตายเช้าถึงเย็นคุณไม่เจอใครนะฮะและคุณจะต้องหาวิธีการคิดใหม่ว่าคุณจะใช้สิ่งที่เป็นดิจิตอลให้เป็นประโยชน์ต่อการเอาชนะความคิดของคนอะไรยังไงบ้างตอนนี้คำถามว่าอาจารย์มีตัวอย่างอะไรไหมครับในเรื่องพวกนี้ผมไม่เคยหาเสียงไปนะไม่เคยสมัครรับเลือกตั้งแต่ผมเคยทำวิจัยเรื่องเลือกตั้งแล้วเวลาที่ผมส่งผู้ช่วยวิจัยไปสอบถามชาวบ้านจากประสบการณ์นั่นคือว่าเราจะดูพื้นที่เลยถ้าคุณไปหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยนะป่วยการไปวันธรรมดาไม่มีใครอยู่บ้านมีแต่คนใช้หรือไม่ก็คนแก่อยู่บ้านถ้าจะไปสอบถามสัมภาษณ์ชาวบ้านแถวหมู่บ้านจัดสรรไปวันเสาร์วันอาทิตย์เจ้าของบ้านเขาอยู่บ้านนะถ้าคุณไปแถวท่าน้ำราชวงศ์ที่เขาขนของส่งของยกของอะไรกันเนี่ยนะคุณอย่าไปตอนเช้าเขาจะทำงานกันตลอดคุณไปตอนบ่ายเขาเสร็จงานแล้วเขาจะอยู่บ้านคุณจะไปสัมภาษณ์เขาได้เพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของไอ้โซเชียลมีเดียเท่าไหร่นะอันนี้คือลักษณะการทำมาหากินของชาวบ้านนะเราจะไปสัมภาษณ์เขานะหรือเขาจะใช้เวลาไหนดูโซเชียลมีเดียมันก็เหมือนกันอย่างต่างจังหวัดทางอีสานผมเคยไปกับนักการเมืองนะเวลาไปนักการเมืองไปหาเสียงเนี่ยไปกลางคืนนะครับแล้วต้องไปหลังจากที่ชาวบ้านเขาดูละครจบแล้วนะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็จะเรียกชาวบ้านมาแล้วนักการเมืองก็ปราศัยก็พูดนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจังหวะของเขาในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยที่เราบอกว่าถ้าเราสนใจเรื่องอะไรแล้วมันก็จะแฟลชเรื่องนั้นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการไปฟังปราศัยหาเสียงสมัยที่เขาปราศัยหาเสียงกันนะคนที่ไปฟังปราศัยหาเสียงเนี่ยจะไม่ไปฟังนักการเมืองที่เขาไม่ชอบเขาไม่ไปฟังพรรคที่เขาไม่ชอบเขาก็ไปฟังแต่พรรคที่เขาชอบนะมันก็เป็นไอธรรมชาติอย่างเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอตรงเนี้ยมันเป็นอันที่มันจะต้องถ้าจะศึกษาเนี่ยมันต้องเป็น empirical study นะมันต้องมีการทดลองมีกลุ่มตัวอย่างแล้วก็ต้องทดสอบแบบระยะยาวนานพอสมควรที่จะรู้ว่าเขาคิดยังไงแต่หัวใจผมอยู่ที่ว่าถ้าเป็นการสอนหนังสือเนี่ยนะเราจะต้องสอนนักศึกษาเราเนี่ยแยกแยะได้นะว่าอะไรคือสิ่งที่มันเหมือนจริงแล้วอะไรมันเป็นสิ่งที่เป็นจริง
นะซึ่งหลักง่ายๆเลยเนี่ยผมว่าถ้าเป็นผมนะผมจะเริ่มการสอนโดยการพูดถึงกาลามสูตรอ่ะเพราะกาลามสูตรนี้นักศึกษาจะชอบมากพวกบอกอย่าไปเชื่อผู้ใหญ่อย่าไปเชื่ออาจารย์อย่าไปเชื่อคนโน้นเชื่อคนนี้เนี่ยคนในยุคนี้เขาไม่อยากเชื่ออยู่แล้วแต่เราต้องแถมกันไปด้วยว่าอย่าไปเชื่อโซเชียลมีเดียถูกไหมจนกว่าคุณจะทดสอบด้วยตัวคุณเองซะก่อนว่าอะไรมันจริงมันเท็จมันหลักง่ายๆนั่นเองก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราพบเราเห็นไม่ว่าจะโซเชียลมีเดียหรือเขาเราว่ามาทางไลน์อะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยมันต้องทดสอบก่อนข่าวมันต้องทดสอบถูกไหมว่ามันจริงหรือเปล่าถ้าคุณพร้อมที่จะเชื่อเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่เป็นเหยื่อบรรดาพวกแชร์ลูกโซ่อะไรทั้งหลายเนี่ยนั่นก็เขาว่านะเห็นมีทองห้างขายทองอะไรต่ออะไรเรื่องนี้มันปลอมเลยก็เชื่อนะผมว่ามันก็ตกตะเภาเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าผมสอนนะผมจะไม่สอนธรรมดาผมจะสอนแล้วผมจะยั่วจะแย่แล้วจะแบบให้เขาเห็นด้วยตัวเองนะว่าถ้าคุณเชื่อง่ายๆแล้วคุณจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็บอกกล่าวกันเล่นๆนะว่าแต่ที่อาจารย์สมชัยเสนอเนี่ยน่าสนใจนะครับว่ามันต้องเอามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ของไทยให้มันเป็นเรื่องจริงได้นะฮะซึ่งผมว่าตอนนี้เนี่ยทุกภาคการเมืองเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของสื่อตรงนี้นะฮะแต่ว่าผมก็ยังเน้นว่ามันก็เป็นแค่เครื่องมือนะฮะยังไงมันไอ้เครื่องมือเนี่ยถ้าหากว่ามันไม่มีฐานของความจริงนะฮะมันก็ไม่มีประโยชน์มากเท่าไหร่หรอกครับนะฮะ performance ของรัฐบาลถ้ามันไม่ได้เรื่องเนี่ยนะสื่อจะประชาสัมพันธ์ดียังไงเนี่ยมันก็รัฐบาลคงไม่รอดหรอกครับนะฝ่ายค้านถ้าหากว่า performance ไม่มีนะฮะจะคุยเสียงดังแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ใครกระเทือนนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันเป็นเพียงเครื่องมือนะแต่ว่าถ้าเราไปให้น้ำหนักกับเครื่องมากจนเกินไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเคสของอาหรับสปริงอ่ะซึ่งในที่สุดเราก็เห็นว่ามันไม่ได้ไปไหนเลยเชิญอาจารย์วุฒิพงศ์ครับขออนุญาตไล่ตอบไปตั้งแต่ต้นนะครับอาจารย์ไล่เรียงตามตั้งแต่ของอาจารย์พระมนเรื่องพวกแฮชแท็กวอริเออร์พวกนักลบแฮชแท็กพวกนี้ก็จะทำงานได้ประมาณหนึ่งนะฮะคือถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็หนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าไปจัดการที่กระบวนการต้องไปยื่นศาลต้องไปยื่นดีเอสไอหรืออะไรหนีไม่พ้นแฮชแท็กวอริเออร์พวกนี้เป็นเหมือนกองกำลังเสริมเหมือนเป็นเพียงหน้าฉากที่อาจารย์ก็ต้องในการเคลื่อนไหวมวลชนเนี่ยครับแล้วนี่มันเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมดิจิทัลร่วมสมัยที่ท่านอาจารย์สมิธก็ให้ข้อคิดอย่างนี้เหมือนกันว่ามันมีข้อจำกัดอยู่เนื่องเวลาคนอยู่ในวิกิอาริตี้หรือว่าพวกเรียลิตี้ที่ถูกสร้างโดยโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้มันเป็นเรียลิตี้ที่มันแฟกเมนเต็ดมันไม่ใช่เรียลิตี้ที่เราเข้าใจกันในทางปรัชญาครับอาจารย์นี่คือเรียลิตี้ที่เวลาเราพูดถึงเรียลิตี้ในปัจจุบันนี้ไม่มีเซนส์ทางเรียลิตี้ในทางปรัชญาในทางที่มันจะเป็นสัจจะที่จะทำให้เราเข้าถึงความจริงความดีความงามอะไรอย่างนั้นได้แต่มันเป็นเรียลิตี้ทางสังคมที่มันเริ่มบางและฉาบฉวยมากขึ้นทุกวันพวกแฮชแท็กวอริเออร์ที่มาตามแห่แฮชแท็กด้วยกันกับเรานี่อย่างน้อยก็เป็นส่วนเสริมที่เราจะต้องหาทางใช้กระบวนการความในทางสังคมจริงๆที่กลไกกฎหมายกลไกทางสังคมทางการเมืองจริงๆที่จะต้องเข้าไปเปลี่ยนแปลงและแน่นอนว่ากลุ่มนักเคลื่อนไหวสถาบันการศึกษาก็ยังเป็นความหวังได้เป็นแกนกลางได้อยู่แล้วก็เนี่ยฮะผมสนใจเรื่องศูนย์ศึกษาเฟกนิวส์พวกแฟกเช็คกิ้งแฟกนิวส์ของที่อาจารย์สมบัติจะทำเป็นแลบนะครับคือคำถามต่อมาที่ผมสนใจตอบคือของท่านอาจารย์เกียรติชัยที่เราจะสอนยังไงนะครับอาจารย์ผมคิดว่ารัฐศาสตร์ที่ผมที่ดึงผมเข้าไปชอบได้ยอมย้ายค่ายจากวิศวะมาเรียนรัฐศาสตร์เพราะมันเป็นรัฐศาสตร์แบบที่มีการทดลองมีการเข้าไปให้เห็นจริงคือตอนสมัยปริญญาตรีผมอาจารย์จิรวรรณอาจารย์อเนกอะไรพวกนี้ครับเรียกเด็กนักศึกษาไปช่วยสัมภาษณ์พวกหัวคะแนน
กำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรพวกนี้ผมก็ติดเข้าไปด้วยไปดูการเลือกการพัฒนาพรรคการเมืองกกต.ผมก็ติดเข้าไปด้วยผมก็เลยได้ลงหลักพวกนี้ผมคิดว่าห้องทดลองทางสังคมทางการเมืองที่จับต้องได้จริงพวกนี้การเข้าไปเยี่ยมชุมชนวิสาหกิจชุมชนอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นวิธีการที่ดีที่ผมก็ยังชื่นชอบและอยากจะทำนะครับอาจารย์คือในเรื่องดิจิทัลโพลิติกส์พวกนี้ก็เหมือนกันครับมันก็มีด้วยความที่ว่ามันใหม่มันไม่มีทฤษฎีอะไรที่มันเป็นทฤษฎีที่แข็งแกร่งหรือแนวคิดที่แข็งแกร่งอะไรออกมานำมากนักให้เราท่องจำนำไปเนี่ยฮะมันก็จะมีปรากฏการณ์จำนวนมากที่เราสามารถที่จะชวนนักศึกษาให้ติดตามแล้วก็สร้างความฟุ้งซ่านก่อนแล้วค่อยๆพยายามจะหาทางตกตะกอนความคิดแล้วก็จับภาพแนวคิดที่เท่าที่จะพัฒนาตัวออกมาได้ให้นักศึกษาได้เอาไปสดับเป็นผู้ที่ปัญญาอะไรได้ในท้ายที่สุดนะครับอาจารย์ผมก็ยังคิดว่า เหมือนการเรียนวิทยาศาสตร์หลายครั้งเนี่ยฮะในบ้านเราหลายครั้งเราท่องก่อนอาจารย์เรียน theoretical physics ก่อนที่จะลงหลักฟิสิกส์คือไม่ได้สร้างความสนใจความกระหายใคร่รู้ไม่ได้สร้างฉันทะก่อนที่จะให้ท่องบาลีก่อนคือถ้าท่องบาลีก่อนปุ๊บมันเหมือนมันคิว curiosity บางอย่างไปนะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์รัฐศาสตร์ที่มันหลายคนชอบอย่างเงี้ยครับคุณไปลองสัมภาษณ์กำนันตรงนั้นดูคุณจะเป็นอย่างที่อาจารย์ส่งเด็กไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยนะครับอาจารย์อเนกอาจารย์ลิขิตอะไรก็ส่งผมไปอย่างเงี้ยครับก็เลยถึงเกิดความกระหายใคร่รู้แล้วก็เริ่มสนใจคำอธิบายที่มันลึกลงไปกว่านั้นที่มันกว้างออกไปมากกว่านั้นผมคิดว่าส่วนนึงที่ผมสนใจตามมาดูก็คือวิธีการเปลี่ยนแพดากอจีใหม่ของรัฐศาสตร์อย่างนี้ด้วยครับครับแล้วก็ประเด็นของท่านอาจารย์สมชัยครับเรื่องแอปพลิเคชันสำหรับพรรคการเมืองอะไรพวกนี้ผมในทางเทคนิคแล้วส่วนมากเราใช้ข้อมูลพวกนี้ได้ดีกับพวกพื้นที่สวิงโหวตฮะแต่ว่าโดยทั่วไปก็อย่างที่อาจารย์สมบัติว่าคือนักการเมืองไทยจริงๆรู้จักพื้นที่ของตัวเองดีที่สุดบางทีสอบตกสอบได้มาหลายสมัยนี่เรียกว่าหัวคะแนนทุกคนรู้จักหมดนี้ครับพวกนี้ในทางในต่างจังหวัดนี่ก็อีกอารมณ์หนึ่งนะฮะแต่ว่าในกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่สวิงโหวตนี่อาจจะเป็นพื้นที่ความหวังได้แล้วก็มันก็สามารถที่จะมานิพูเลตได้ด้วยข้อมูลอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันในการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาหรือ Brexit อะไรพวกนี้ก็เป็นเวลามีเสียงก้ามกึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับพวกนี้อาจจะเป็นส่วนเสริมที่ช่วยได้นิดหน่อยแต่ก็แน่นอนว่าก็ต้องมีกระบวนการการเมืองต้องลงต้องไปถูกเวลานะครับครับผมครับคร่าวๆผมไม่แน่ใจว่านี่ครับมันมีลุ้นครับท่านครับคือคุณทรัมป์ก็ได้ข้อมูลจากพวก Cambridge Analytica ที่กลุ่มทุนเมอร์เซอร์เขาพยายามสนับสนุนให้แกถึงไปรัฐท้ายๆที่ไปมิชิแกนหรือไอโอวาอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านถ้าผมจำไม่ผิดคือรัฐประมาณแถวมิดเวสต์พวกนี้ฮะที่เป็นสวิงโหวตแต่พวกรัฐที่เป็นเรดสเตทเป็นบลูสเตทอยู่แล้วเขาไม่ฮะยังเป็นการเมืองแบบเดิมนะในของอเมริกาเนี่ยคือว่าผู้สมัครเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเขาจะเลือกไปแคมเปญในรัฐที่เขามีโอกาสจะชนะนะแต่รัฐไหนที่มันคอนเฟิร์มแล้วว่าอยู่ฝั่งโน้นฝั่งนี้เนี่ยเสียเวลาเสียเงินด้วยนะอันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็จากการทำเซอร์เวย์อะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็พอจะชี้ได้บ้างว่ามันมีโอกาสนะเขาก็จะไปทำตรงนั้นนะนี่ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปนะแต่ว่าอันนี้มันก็มาช่วยเพิ่มขึ้นไปหน่อยอาจารย์มีประเด็นครับมันเรียบร้อยนะครับคือผมว่ามีเรื่องหลายเรื่องที่น่าสนใจที่เราโดยเฉพาะการเรียนการสอนนะที่อย่างที่หนึ่งก็คือว่าจะทำยังไงให้คือผมฟังดูแล้วคล้ายๆว่ามันมีโจทย์อย่างหนึ่งนะเป็นเบื้องต้นคือเราพอเราพูดถึงดิจิทัลโพลิติกส์การเมืองดิจิทัลเนี่ย
ก็คือเวลานี้เนี่ยเรากำลังไม่รู้จริงหรือไม่อย่างที่หนึ่งก็คือว่ามันเหมือนว่าเรากำลังเห็นว่าการเมืองมันจะเข้าไปอยู่ในโลกดิจิทัลนะมันถูกถ้าภาษาอังกฤษคือถูกดิจิทัลไลซ์เข้าไปเรื่อยใช่ไหมวันนี้มีคำถามที่เราอาจารย์หลายท่านนายกขึ้นมาว่าอันที่หนึ่งนี่มันจริงหรือเปล่าคือถึงเวลาแล้วไอ้ตัวตัดสินจริงๆเนี่ยมันใช่อันนั้นหรือเปล่าหรือมันก็แค่เป็นแค่กระบวนการซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็นั่นไปแต่ว่าไอ้ตัวที่มันตัดสินจริงๆมันอยู่ตรงไหนและไอ้นี่นะคือโจทย์ที่หลายคนจะเริ่มลืมไปแล้วคือนึกว่ามันไปเกิดในดิจิทัลแล้วมันก็จบแต่จริงๆแล้วการเมืองมันจบในดิจิทัลหรือเปล่านะไอ้นี่แหละผมว่าไอ้นี่คือโจทย์อย่างนึงที่อาจจะต้องเริ่มจากตรงนี้ว่าทำให้คนเห็นภาพว่าดิจิทัลจริงๆมันอยู่ในภาพใหญ่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนและอาจจะยังไม่มีคำตอบนะโดยเฉพาะที่อาจารย์สมชัยก็ได้ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าในสังคมไทยจริงๆเราก็มีงานวิจัยมีงานติดตามเรื่องพวกนี้อย่างน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ต่อเรื่องนี้มันก็คงได้เยอะนะอันนั้นผมว่าก็น่าสนใจนะแล้วที่อาจารย์ยกบอกว่าแล้วคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกดิจิทัลมากๆจะทำยังไงให้เขาเหมือนกับว่ามีช่องว่างระหว่างไอ้การใช้การคิดพิจารณาของเขากับไอ้สิ่งที่เขาได้รับรู้เนี่ยมันจะเกิดช่องว่างขึ้นมาได้ไหมที่ทำให้เขาชะงักสักนิดหนึ่งชะลอสักนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้เขามีคำว่าอะไรนะคำว่าดักใช่ไหมอะไรดักใช่ไหมมันมีข่าวดักหรืออะไรดักบางอย่างเนี่ยคือพอ400เนี่ยเราก็จะเห็นคนกระโดดเข้าไปแบบโอ้โหมีข่าวปลอมเข้ามาหรืออะไรปลอมเข้ามาก็โดดอุ๊ยโดดก็โดดเข้าไปอย่างเต็มที่ใช่ไหมอันนี้แหละผมว่าจะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องสำคัญนะสำหรับในแง่ของการเรียนการสอนแล้วก็การกำหนดหลักสูตรนะฮะที่เราจะต่อไปในที่สุดก็อาจจะต้องกลับมาที่อย่างที่อาจารย์วุฒิพลบอกว่าถึงที่สุดแล้วทุกอย่างมันก็คงมีขอบเขตและข้อจำกัดของมันหลายเรื่องที่จริงแล้วการที่เราให้อ่านหนังสือก็ยังเป็นสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องทำเพราะเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าพอพูดถึงการเรียนคนก็บอกว่าจะกดเซิร์ชกันอย่างเดียวนะฮะอะไรที่เกินแค่หนึ่งหน้าจอนี่ไม่เอาแล้วนะผมว่าอย่างนี้มันคงจะไม่ใช่การศึกษาจริงๆนะฮะทำอย่างไรที่เราจะทำให้เห็นว่าสิ่งนั้นมันช่วยแน่แต่การอ่านหนังสือเป็นร้อยหน้านะฮะเป็นหลายร้อยหน้าแล้วอยู่กับมันได้นะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่คงเป็นความสามารถที่ไม่สามารถจะต้องจะทิ้งไปได้ทีนี้มาผมถามอาจารย์วุฒิพลเป็นคำถามหนึ่งนะฮะขอนิดหนึ่งคือเราพูดถึงไอ้ภายในการเรียนการสอนแต่มีโจทย์นึงที่ผมคิดว่าในปัจจุบันก็น่าสนใจนะฮะและสำหรับเมืองไทยเราก็คงน่าสนใจคือผมก็ลองติดตามดูการนำเสนอหรือการศึกษาในเรื่องนี้ในต่างประเทศดูก็พบว่าในยุโรปเนี่ยอย่างในยุโรเปียนยูเนียนเนี่ยเขาก็มีโครงการในการทำเป็นหลักสูตรขึ้นมาเลยนะฮะเป็นหลักสูตรนะที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า digital citizenship นะ digital citizenship คือการที่เราจะเป็นพลเมืองที่มีความเข้าใจมีทักษะเพียงพอแล้วก็มีวิจารณญาณและใช้ digital technology ในการที่จะทำงานทางพูดง่ายรับข่าวสารแล้วก็เป็นพลเมืองในโลกดิจิทัลได้รวมทั้งถ้าจะเข้าไปมีส่วนร่วมและเคลื่อนไหวเนี่ยจะทำได้อย่างไรบ้างเนี่ยอันนี้เนี่ยอาจารย์วุฒิพลคิดว่าเราสำหรับสังคมไทยเนี่ยมันจะมีทางเป็นไปได้ไหมและก็จะทำในลักษณะไหนได้คือมองในแง่ว่าถ้ามหาวิทยาลัยนะจะจัดการอบรมหรือบริการวิชาการหรือเชื่อมโยงกับสังคมภายนอกเนี่ยอาจารย์คิดว่าอาจารย์มีประสบการณ์อย่างไรหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์มองเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ขอบพระคุณสำหรับคำถามครับอาจารย์ครับเรื่องการสร้างประชากรประชาชนเน็ตติเซนรุ่นใหม่ที่จะมีความสามารถที่จะอยู่กับสังคมร่วมสมัยได้เป็นอย่างดีผมคิดว่าสถาบันการศึกษาควรจะมีส่วนสำคัญมากที่จะปูพื้นฐานที่สังผมคิดว่าสามารถทำได้ดีกว่าหน่วยงานราชการอื่นๆซึ่งอาจจะหรือว่ากลุ่มองค์กรอะไรที่อาจจะไม่สามารถใ
ภาพได้รอบด้านเท่าสถาบันการศึกษาครับผมคิดว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยสามารถจะจัดการอบรมแต่ว่ามันคงไม่ใช่หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรครั้งเดียวแต่จะต้องเป็นหลักสูตรเรียนรู้ต่อเนื่องที่มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องผสมผสานทั้งแนวคิดแล้วก็ปรากฏการณ์จริงของสังคมร่วมสมัยแล้วก็ต้องเมนเทนเน็ตเวิร์กเครือข่ายสังคมกลุ่มพวกนี้ไปด้วยในตัวครับผมคิดว่ามันผสมผสานทั้งเรื่องประสบการณ์แล้วก็แนวคิดแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กไปด้วยกันครับผมคิดว่าถ้าสั้นๆน่าจะเป็นโซลูชันอย่างนี้ครับอาจารย์ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ท่านอื่นมีอะไรไหมฮะไม่มีนะครับคือไอ้ดิจิทัลเทคโนโลยีตอนนี้มันอยู่กับเราหรือว่าเราก็อยู่กับมันแล้วล่ะทีนี้ในแง่ของการศึกษาทางรัฐศาสตร์เนี่ยจะทำยังไงที่เราจะให้นักศึกษารัฐศาสตร์ของเราเรียนดิจิทัลโพลิติกตั้งแต่ตรงไหนแค่ไหนอะไรอย่างนี้ผมว่าเราคงต้องคิดกันแล้วหรือไม่อาจารย์อาจจะต้องไปสร้างหลักสูตรดิจิทัลโพลิติกสำหรับระดับปริญญาตรีแค่ไหนยังไงขึ้นมาช่วยเราตรงนี้ด้วยแล้วล่ะใช่ไหมที่ผมว่าเราจะสอนเราจะทำยังไงเราอยู่กับมันแล้วอ่ะแล้วเราจะสอนเด็กของเรายังไงกับเรื่องที่เราอยู่กับมันแล้วเนี่ยในเรื่องของดิจิทัลโพลิติกเนี่ยใช่ไหมขอเรียนตอบท่านอาจารย์เกียรติชัยครับผมเรื่องการจะปรับเป็นส่วนหนึ่งของคริคูลัมผมคิดว่าก็ต้องเข้าใจสภาพของความรู้ state of knowledge ตรงนี้ว่ามันเป็นส่วนของสังคมที่กำลังปรับตัวขยับขยายการที่จะ fix curriculum แบบตายตัวไปอาจจะทำให้มีปัญหาในการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ซึ่งมันกำลังเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยนะฮะแค่ให้สามารถตามโลกดิจิตอลได้ทันบอกได้ว่าไหนข่าวจริงข่าวเท็จวิธีการจะดูพวกศาสดาเทียมศาสดาเท็จศาสดาแท้อะไรพวกนี้นี่แยกออกนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าดูแต่เรื่องการเมืองดิจิตอลอย่างเดียวจะเพียงพอแล้วนะครับเราต้องมีการลื้อไปถึงรากปรัชญาวิธีการมองสังคมมองความเป็นจริงพื้นฐานมองปรัชญาการเมืองมองรวมถึงการมีพื้นฐานของระบบศีลธรรมที่มันสามารถจะแน่นอนนะเรื่องศีลธรรมสำหรับสังคมดิจิตอลนี่ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะต้องเป็นรากฐานที่เราจะต้องกรูมกันมาตั้งแต่ในวิชาสาขาอื่นๆในสาขาด้วยนะครับผมคิดว่าแต่ว่าถ้าเรามีคงมีวิชาลักษณะอย่างการเมืองดิจิตอลพวกนี้อยู่มันก็จะเป็นเหมือนหน่วยวิชาหน่วยความรู้ที่จะดึงให้นักศึกษาไม่หลุดออกจากความเป็นจริงในสังคมส่วนที่มันเป็นดิจิตอลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองใหญ่ของสังคมใหญ่ที่กำลังเดินไปด้วยกันกับเขาแล้วเขาสามารถรับรู้สัมผัสได้มีประสบการณ์ตรงได้ไปด้วยกันครับท่านครับผมครับคุณยศคือโจทย์ที่ท่านอาจารย์กิติชัยพูดเนี่ยน่าสนใจนะครับว่าถ้าเราจะมีการเรียนการสอนกันเนี่ยเราจะสอนอะไรนะสอนแค่ไหนนะครับผมคิดว่ากระบวนการคิดหรือการในการออกแบบหลักสูตรรัฐศาสตร์ดิจิตอลเนี่ยนะหรือการเมืองดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องก้าวพ้นจากการที่เป็นเพียงแค่ว่ามันคืออะไรนะครับคือถ้าเราสอนไปครับ what isWhat is คือมันคืออะไรกันนั่นเองนะฮะเราก็จะพรรณนาดิจิตอลมันมีขอบเขตแค่ไหนแพลตฟอร์มมันมีกี่รูปแบบนะฮะคนอื่นเขาใช้กันทำอะไรกันอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเราเป็นเพียงแค่นี้เนี่ยเราก็เป็นเพียงแค่สร้างคนที่มองเห็นสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ะครับแต่ว่าในยุคสมัยปัจจุบันเนี้ยคนที่จะมีงานทำใช้ประโยคนี้นะต้องใช้เป็นคำว่าต้องใช้เป็นคือจะต้องเป็นคนที่รู้จักเครื่องมือของมัน ออกแบบมันได้ควบคุมมันได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงคือถ้าอาจารย์สามารถสร้างดีแคลร์ออกมาได้นะนักรัฐศาสตร์ยุคดิจิทัลที่เข้าใจเทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นแล้วก็ควบคุมเทคโนโลยีได้แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยผมว่านี่คือจุดขายที่สำคัญที่เป็นไปได้นะครับแต่ยากต้องบอกว่ายากนะครับผมเองผมเป็นคนที่เล่นกับเทคโนโลยีนะฮะแล้วผมก็คิดว่าผมใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังถือว่ามันก็ยังระดับฝึกหัดเล่นอะไม่ใช่ระดับของการที่จะทำให้เกิดผลอย่างแท้จริงใช่ไหมฮะแต่ว่าความแตกต่างนะหรือจุดเปลี่ยนที่สำคัญเนี่ยผมถึงบอกไงครับว่าความเป็นนักปฏิบัตินะฮะในเรื่องพวกนี้เพื่อใช้เทคโนโลยีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเมืองนะฮะใช้ที่อย่างไรทำให้การเลือกตั้งมันเปลี่ยนโฉมใช้ที่อย่างไรทำให้การหาเสียงมันเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีอย่างไรจะทำให้กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางรัฐศาสตร์เพื่อมาวิเคราะห์มาตัดสินใจทางการเมืองเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปอะไรทำนองเนี้ยคือถ้าเราสามารถดีไซน์ทำนองแบบนี้ได้เนี่ยแต่ว่าต้องไม่ใช่ฝากไว้ที่คนคนเดียวนะมันจะต้องเป็นสังการที่มีใครต่อใครเข้ามาช่วยเยอะทีเดียวและคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มาสอนเพียงแค่ tools แต่ต้องเขาต้องเข้าใจเนื้อหาเขาต้องเข้าใจมิติทางการเมืองต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นเรื่องยากแต่ถ้าทำได้เนี่ยเพราะว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรัฐศาสตร์ไทยโดยสำคัญก็คงสมควรแก่เวลานะฮะขณะนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งก็เราก็คงจะได้รับทราบทั้งภาพใหญ่นะฮะรายละเอียดข้อเสนอแนะต่างๆจากท่านอาจารย์วุฒิพลแล้วก็การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่มีประโยชน์มากมายคงจะนำไปสู่การคิดการทำงานพัฒนากันต่อไปร่วมกันนะฮะต่อไปได้นะครับก็ในโอกาสนี้นะครับในนามของสถาบันรัฐศาสตร์วิทยาลัยรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์และโลกาภิวัตน์มหาวิทยาลัยรังสิตก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.วุฒิพลวุฒิวรพงศ์ที่กรุณาให้เกียรติและสละเวลามานำเสนอเรื่องการเมืองดิจิทัลกับรัฐศาสตร์นะฮะในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในการเสวนาครั้งนี้และรวมทั้งขอขอบคุณและสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังนะที่รับชมรายการนี้มาจนถึงเวลานี้ของเรานะครับก็สวัสดีทุกท่านครับ